อ้าวเป็นไรคะเปลี่ยนไปละเห็นไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยอ่ะดูอันนี้มาดูอะไรคะเปลี่ยนเกินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันพรีเมียมแล้วค่ะมันพรีเมียมแล้วค่ะคือมันหยิ่งแล้วเนี่ยอ่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตบมือใส่ระบบมาทำไมมันเหมือนว่าอยู่ใกล้เกินเรารักกันเกินเลินหรือเปล่านะคะขึ้นนิดนึงกันนะคะอ่ะโอเคแกวันนี้ฉันบอกเลยนะว่าหยิ่งนะคะหยิ่งนะคะวันนี้งานพรีเมียมงานพรีเมียมไม่คุยด้วยแล้วนะคะเอ้ยจะเป็นคนอย่างนี้ดีกว่าเราเป็นไรเอ่ยแล้วคือไอทรงอย่างแบดเมื่อวานมันหายไปแล้วนะทรงอย่างสาวมาแล้วค่ะทรงอย่างสาววันนี้อ่ะโอเควันนี้นะคะน้อยหนึ่งเนี่ยจะมารีวิวสิ่งที่หลายคนเห็นในโซเชียลแล้วแล้วก็ตกใจว่าวายเขาเปลี่ยนไปเปล่าเขาเปลี่ยนไปไหมคือเขาใช้โมเดลน้อยหนึ่งเมคอัพไหมเขาชุบตัวป่ะนี่เขาชุบตัวไหมอยู่ดีๆเฮ้ยทำไมจากราคาที่เขากำลังน่ารักอยู่ดีๆแกเขาพรีเมียมขึ้นมาเฉยวะแต่ทุกอย่างมันก็มีเหตุผลซึ่งเราก็โทรคุยกับเขาแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นไรปะซูเปอร์มัมเป็นไรไหมซูเปอร์มัมค่ะวันนี้แกตบมือเยอะเกินเพราะเอาจริงๆเราดีใจกับเขามากๆเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์มาถึงจุดนี้ที่มันมีความพรีเมียมจริงๆแล้วคือแบรนด์ซุปเปอร์มัมเองเนี่ยเผอเป็นเล่นแกว่าเขาก่อตั้งมากี่ปีแล้วอุ๊ยพูดแล้วเราอ่ะแต่งหน้าช่วงแรกๆอ่ะเราก็ยังแบบเฮ้ยไปซื้อลิปซุปเปอร์มัมนู่นนี่นั่นพอรู้ว่าเขาก่อตั้งมาทั้งหมด8ปีเฮ้ยเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มากันนานกว่า8ปีเฮ้ยสะท้อนใจแต่เราก็ยังอยู่ตรงนี้นี่ค่ะด้วยคำก็น่าแก่ขึ้นนิดหน่อยเป็นฟิลนี้อ่ะโอเคเราเคยรีวิวแปรงของเขาเนี่ยไปเยอะมากๆแล้วค่ะหลายตัวมากๆมีทั้งตัวสำหรับมือใหม่สำหรับเอ้ยสีนั้นสีนี้สำหรับพกพาสำหรับวัสดุต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่ามันเป็นวัสดุที่พรีเมียมที่สุดแล้วก็ราคาเต็มขอเอาราคาเต็มมาก่อนให้ช็อกเล่นปกติแปรงซุปเปอร์มัมเนี่ยเซตหนึ่งก็พันสองพันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมราคาเต็มนะซึ่งเซตนี้ดูตาเซตนี้อ่ะแกราคาเต็ม 5,850 บาทเฮ้ยขึ้นไปถึง 5,000 ครึ่งหมื่นเกินขึ้นนิดนึงครึ่งหมื่นเกินอะ 5,850 บาทอันนี้คือราคาเต็มคาราเบลอะนึกออกไหมเต็มคาราเบลครับจานอะ 5,850 บาทแกเปลี่ยนไปเปล่าแต่เราจะเรียกว่าราคาเข้าสังคมพรีเมียมไฮโซก็ได้เพราะจริงๆแล้วถ้าคนเรามันมีความไวอ่ะคนเรามันมีความแบบคือฉลาดซื้อฉลาดใช้เอ้ยคนเรามันก็จะซื้อได้ในราคาที่ยิ่งกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเธอจำไว้นะว่าวันนี้ที่ฉันไลฟ์อยู่นะวันที่9มันมี2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องแรก Eyeshadow Eyeshadow ตัวใหม่ของเขานะคะวางจำหน่ายวันนี้วันแรกในแอป Shopee ก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือลิงก์ของ Eyeshadow อยู่ใน description เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ Eyeshadow เบาๆแต่วันนี้ที่แบบหนักเลยก็คือแปรงซึ่งเราพูดตรงว่าแปรงเนี่ยเราจะต้องพรีออเดอร์นะคะในเว็บไซต์ของซุปเปอร์มัมเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเราให้เว็บไซต์ไว้แล้วนะคะนั่นคือ supermumcosmetics.com เราต้องไปพรีออเดอร์ในนั้น
เพราะว่าอะไรทำไมถึงพี่ใน Shopee ไม่ได้คือ Shopee อ่ะมันมีระบบเว้ยที่แบบเราจ่ายเงินแล้วมันคือมันจะต้องส่งเลยหรือว่ามีระยะเวลาในการรออะไรอย่างเงี้ยไม่นานเท่าซึ่งเราพรีตอนนี้เดี๋ยวของเนี่ยจะส่งพร้อมกันนะคะในวันที่5มกราคมซึ่งก็ไม่นานกี่วันเองประมาณเดือนหนึ่งถูกปะซึ่งเราบอกเลยว่าแปลงนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาบ่มเพาะการทำกับแบบหาวัสดุกรรมวิธีการทำหรือว่าคัดเลือกลักษณะของขนแปลงที่มันมีความพรีเมียมเนี่ยถึง1ปีเต็มคือทำแปลงคือปีนึงนั่งอยู่ที่เดิมเข้าใจยังนั่งอยู่ที่เดิมแล้วเปลี่ยนแพมเพิร์สเอาแล้วก็เป็นฟิลแบบขนแปลงนี่คือทีละเส้นน่ะนึกออกมั้ยทำนานเกินปีนึงเต็มๆค่ะในการที่เขาจะคลอดตัวนี้ออกมานะคะซึ่งวันนี้มันมาแล้วเอาให้ดูเลยแกมันเวอร์เกินอุ๊ยแอบเอาให้ดูนิดนึงอันนี้เฮียมันหล่นแกนี่คือแปรงที่พรีเมียมที่สุดของซุปเปอร์มัมนะคะตัวนี้ชื่อว่า Sandalwood Series อืมเราเคยเจอวัสดุที่เป็นพวกไม้เบิร์ชหรือว่าไม้ต่างๆเนี่ยของซูเปอร์มัมไปแล้วแต่เราพูดเลยว่าแซนเดลวูดมันเป็นไม้ที่1หายากเดี๋ยวให้ดูด้ามเลยอย่ามาพูดเยอะดีกว่าด้ามเนี่ยเป็นไม้จริงนะคะเป็นไม้จริงเลยคืองงว่าไม้จริงหรือเป็นไม้จริงจะตกลงหรือเปล่าไม้จริงนะไม้จริงตกลงไม่จริงหรือไม้จริงไม้จริงไม้จริงซึ่งอ่ะให้ดูอันนี้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าฉันชอบฟอร์มนี้มากนะคะตัวนี้เป็นไม้จริงเลยค่ะเธอจะเห็นว่าเขามีลายนะคะแล้วก็มีการปั๊มนะคะชื่อแบรนด์อันไฮโซของเราซุปเปอร์มัมซึ่งตัวด้ามตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแฮนด์เมดล้วนๆคือทำด้วยมือหลายคนบอกว่าพี่หนูเนี่ยมีโรงงานทำแปรงบ้านหนูมีโรงงานทำแปรงค่ะแปรงของโรงงานหนูก็แฮนด์เมดพอพี่หนึ่งบอกเฮ้ยอยากไปดูโรงงานบ้านน้องสิว่ามันจะแฮนด์เมดเหมือนโรงงานของซุปเปอร์มัมไหมพอพี่หนึ่งไปถึงโรงงานน้องที่เขาบอกว่าโรงงานเขาแฮนด์เมดไปถึงปุ๊บอ้าวด้ามแปรงเป็นพลาสติกก็เลยถามว่าอ้าวแล้วนี่แฮนด์เมดยังไงแฮนด์เมดยังไงอ่ะน้องบอกเนี่ยน้องเลยพาขึ้นไปชั้นบนเป็นห้องควบคุมแล้วก็มีไอ้ตรงไอ้พวกคอนโซลอ่ะที่มีแบบปุ่มเยอะๆน้องก็นี่ค่ะปึ๊บกดปุ่มผลิตมีวอลงไปฮัลโหลพร้อมผลิตนะคะพร้อมผลิตค่ะค่ะกดปุ่มปึ้งเฮ้าแฮนด์เมดยังไงเอามือกดปุ่มผลิตแฮนด์เมดปะผลิตยางสายพานเดินแล้วเนาะเออโอเคเป็นฟิลนี้บอกเฮ้ยอย่างนี้มันเรียกแฮนด์เมดได้ไงอย่างเงี้ยเอาแฮนด์มือแล้วก็คือมึงกดปุ่มให้เครื่องจักรทำอันนี้คือไม่ใช่แฮนด์เมดอันนี้อย่ามามโนดีกว่าก็หนูเอามือกดปุ่มเครื่องยนต์น่ะให้มันทำมันไม่เรียกแฮนด์เมดแฮนด์เมดที่แท้จริงจะต้องทำมือแบบเหลามือมันจะมีแกนใช่ไหมหมุนแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ขัดอันนี้คือขัดมือทุกด้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นด้ามเล็กหรือว่าด้ามใหญ่เนี่ยใช้คนจริงอ่ะในการขัดทั้งหมดนะคะมันก็เลยแบบว่าราคาสูงนิดนึงซึ่งราคาเต็มเนี่ยของแปรงเซตนี้เนี่ยคือ 5,850 บาทซึ่งแกเขามาถึงตรงนี้ได้อ่ะดีใจกับเขานะเออและแปรงเนี่ยมีทั้งหมด15ด้ามนะคะเป็นแปรงที่ครอบคลุมมากๆมีทั้งงานผิวก็ได้งานตาก็ได้แก้มแล้วคือเซตเดียวแต่งได้ทั้งหน้าเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเพราะว่าหน้าสดปะนี่หน้าสดจะมาพูดแปะมันไม่พรีเมียมปะพี่นิ่งอย่ามาอย่างนี้ดีกว่าได้ค่ะเออเดี๋ยวมาลองแปรงกันด้วยแล้วก็อธิบายให้ฟังเลยแล้วกันว่าเฮ้ยแปรงมันเป็นแบบวิธีการใช้งานยังไงลักษณะขนเป็นยังไงอ๋อแล้วก็ขนเนี่ยเป็นขนซินเทติกนะคะแต่เป็นขนซินเทติกที่มีความพรีเมียมงงไหม
เป็นขนสังเคราะห์ก็จริงแต่คุณภาพของขนเนี่ยเป็นขนที่ดีที่สุดที่ซูเปอร์มัมเคยทำมาแกมันขายเกินขายเกินคือเราอยากย้ำนิดนึงไงเพราะว่าหลายคนก็คือเคยซื้อตามเราแล้วใช่ไหมว่าอุ๊ยรุ่นนี้รุ่นนั้นมีพกมีลายแต่ว่าพอมันกลายเป็นรุ่นนี้เฮ้ยหนูต้องมีอีกไหมหลักไมค์สำคัญของแบรนด์อะเราเป็นแฟนแค่ไหนคะหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากครอบครองความแปลงพรีเมียมไหมเพราะว่าจากราคาเต็ม 5,850 บาทวันนี้มาสายพันธุ์การผลิตหยุดก่อนค่ะเราจะแพ้ซุปเปอร์มัมแล้วนะคะเพราะว่าพรีมิทีฟเกิน5,850 เราไม่ขายเราขีดทิ้งเราไม่ขายแกเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปีใหม่เรารู้สึกว่าหลายคนอยากจะหาซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือว่าให้ใครก็ตามซึ่งเราบอกแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องพรีออเดอร์นะคะในเว็บไซต์ของซุปเปอร์มัมคอสเมติกเติม s.com ซึ่งโอนจองอ่านออกปะเอาดีๆไม่เล่นนะจะอ่านออกปะโอนจองตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนเฮ้ยผ่านมาแล้วดิถึงวันที่10ธันวาเฮ้ยพรุ่งนี้ปะแกพรุ่งนี้ปะโอนจองเนี่ยเอานี่26ธันวาเนี่ยเอาออกไปเลยคือพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเอ้ยพูดอย่างงี้คือคีย์เวิร์ดมันเริ่มแบบกระตุ้นการซื้อเกินพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่เราจะสามารถโอนจองเขาในราคาลด 50% เหลือ 2,925 บาทเอ้ยวงกลมแบบพรีมิทีฟเกินแก 2,925 บาทลดไปเลย 50% ค่ะในการพรีออเดอร์และมีเวลาอีก1วันเท่านั้นที่จะได้ราคานี้ฉันขอโทษนะที่ฉันมาไลฟ์ช้าไปหน่อยแต่คิวฉันได้วันนี้จริงๆแต่ฉันเชื่อมั่นในคุณผู้ชมว่าพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้มีเวลาอีกตั้งเยอะแป๊บเดียวโอนปุ้งๆ2,925 บาทค่ะลดไปเลย 50% จากราคาเต็มคุ้มมากๆอันนี้คือยังไม่ต้องรู้อะไรเลยว่าต้องทำอะไรนู่นนี่นั่นแปรงนู่นนี่แปรงคือแปรงบางคนเขาเป็นมือโปรนะคะคุณอย่ามาดูถูกคนดูนั้นหนึ่งไม่อัพเขาเป็นมือโปรฉะนั้นเขารู้แล้วค่ะเขานี่เขาเห็นแค่นี้เลยเขารู้เลยอะไรทำอะไรไม่เล่นจริงๆจริงๆรู้เกินกูยังไม่รู้เลยนะคะโอเคแต่อันนี้คือบอกไว้ก่อนนิดนึงอีฟไว้ก่อนแต่เฮ้ยบางคนแบบกระเป๋าตังค์หายอะคือมือถือหายคือมือถือมีแต่ธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ทำคือไม่มีเงินอยู่กับตัวโอ้ยทำไงดีเนี่ยถ้าหลุดวันที่10ไปแล้วอะพี่ขอร้องถ้าหลุดวันที่10ไปทำไงอะนู่นเนี่ยมีอีก1ขยักก็คือจากวันที่11ถึงวันที่30นะคะธันวาคมตัวเล็กเกิน31ถึง30ธันวาคมเนี่ยก็จะลด 40% ซึ่ง 10% ก็มีความหมายเหลือ 3,510 บาทแต่ฉันพูดตรงๆถ้าใครไม่ได้กระเป๋าตังค์หายอ่ะฉันวงไว้อืมแต่ว่าฉันดอกจันอันนี้รู้ไหมเด็กๆนี่แต่ถ้าใครไม่ได้กระเป๋าตังค์หายอ่ะหรือว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะพรุ่งนี้แกลุมได้ไหมเอาแค่นี้เลยพรุ่งนี้แกลุมได้ไหมเพราะว่าแกได้ลดเยอะกว่านี้นะคือถ้าเป็น11ถึง30มันลดไหมมันลดจริงแต่มันลด 40% ค่ะแต่ถ้าเป็น26ช่างมันถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็คือทันวันที่10แล้วอะเหลือ 2,925 บาทฉะนั้นแกซื้อพรุ่งนี้เหอะหรือตอนนี้เลยก็ได้แต่ดูฉันก่อนได้ไหมดูฉันก่อนนะคะอ่ะโอเคให้เอาราคาไปตื่นเต้นพอประมาณแล้วก็ราคาแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะคะอยู่ใน description เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เข้าไปกดเอเบเบเบกันนะคะอุ๊ยทำไมลิงก์มันไม่เกิดอ่ะอ๋อเดี๋ยวเธอก๊อปอ่ะก๊อปลิงก์อ่ะของเว็บไซต์อ่ะแล้วก็ไปทำเอาต่อได้เดี๋ยวหลังจากไลฟ์นี้ฉันจะไปพยายามทำให้ลิงก์มันเกิดเข้าใจยัง
ลิงก์มันเกิดคืออะไรคือกดแล้วเข้าไปได้เลยเออพอเมื่อกี้ฉันวางลงไปแล้วอ้าวฉันไม่เห็นมันตัวไม่ฟ้าว่ะอ่ะไม่เป็นไรหรืออีกช่องทางนึงในการสั่งนะคะนั่นคือ LINE แอดมีแอดด้วยนะ Supermom Thailand นะคะก็อ่ะโอเคมี2ช่องทางในการซื้อนะคะหรือว่าการพรีออเดอร์แปลงพรีเมียมพรีออเดอร์แปลงพรีเมียมสกุ้ยสะกดจิตเกินสอนเด็กอนุบาลบอนะอ่ะโอเคค่ะด้วยความที่เราเล่านิดนึงละกันคืออยากเล่าเพราะว่าแกมันแบบมันความรู้สึกมันดีแล้วก็มันมีน้ำหนักนะคะแล้วก็แปลงที่เป็นไม้ Sandalwood เนี่ยเอาเรื่องของคุณภาพก่อนคุณภาพของไม้เนี่ยไม้เขาจะมีความหนักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบลักชูเออมีความรู้สึกจับแล้วรู้สึกตับตาปุ๊บอย่างเงี้ยเลยของแพงจริงซึ่งยังพุ่งตรงนะแปลงซูเปอร์มัมอะถ้าเกิดในชุกยุค8ปีที่แล้วแล้วมีอันนี้นะฉันประหยัดตังค์ได้อีกเป็นหมื่นไม่เล่นเลยเพราะว่ายุคแบบนู่นน่ะสมัยก่อนน่ะแปลงราคาถูกๆมันไม่มีขายอย่างที่ฉันเคยเล่าให้ฟังอ่ะแล้วฉันต้องเก็บตังค์ซื้อแปลงแพงๆอ่ะเดือนละด้ามอะไรอย่างเงี้ยแปลงด้ามนึงอ่ะ 3,000 2,500 ได้ด้ามเดียวแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเธอซื้อพรุ่งนี้2,925 บาทได้15ด้ามเป็นบ้าเอาจริงขอด่าหน่อยขอด่านิดนึงเพราะอยากด่ามันมีความหมั่นเคี้ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปกดซะนะคะแต่ว่าไปกดพอให้สบายใจไปโอนอะไรกันให้เรียบร้อยและก็มาดูกันว่าใช้ยังไงอุ้ยมีอย่างงี้ด้วยหรอแกมีสาชีพบอให้ไปทำก่อนแล้วค่อยมาดูเอ้ามันดีอยู่แล้วมันใช้ดีคือฉันน่ะลองจับลองอะไรความรู้สึกของขนแปรงนะคือลูกกระต่ายลูกกระรอกและมันไม่ได้นิ่มแบบอ่อนทั้งหมดหรือดูหลวมทั้งหมดมีบางอันแน่นด้วยนี่ฉันพูดเลยนะแปรงซูเปอร์มัมเซตที่เป็น Sandalwood Series นะเหมือนฉันมากเพราะอะไรรู้ไหมมีทั้งแน่นทั้งหลวมแล้วทำไมมีน้ำหนักเพราะกูก็มีน้ำหนักและอีกอย่างนึงแข็งเฮ้ยแข็งแรงแข็งแรงเข้าใจยังคือนี่เป็นตัวแทนของพี่เลยหนึ่งเฮ้ยมันเกินมันเวอร์เกินอ่ะโอเคค่ะแซนเดอร์วูดหรือเราพูดง่ายๆแบบไม้จันน่ะเออคือถ้าเป็นสายแบบแต่งหน้าก็จะมีความลักชูความอะไรนู่นนั่นแต่ถ้ามุดเป็นสายมวยฉันบอกให้นะว่าไม้จันเนี่ยมันเป็นไม้มงคลนะคะแซนเดอร์วูดอ่ะแล้วแซนเดอร์วูดเนี่ยมันเป็นไม้ที่แบบมีเหมือนมีกลิ่นเย้ายวนเบาๆแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้มีกลิ่นขนาดนั้นนะเพราะมันต้องเป็นพวกเอสเซนเชียลออยล์จากแซนเดอร์วูดแต่ว่าแซนเดอร์วูดเนี่ยเป็นไม้ที่หายากแล้วก็เป็นไม้ที่ชอบใช้ในพิธีมงคลเพราะว่ากลิ่นมันจะกระจายทำให้เราแบบมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าเป็นสายมูมันก็ต้องใช้แต่งหน้าสวยใช้ไม้มงคลคือเอาเรื่องไสยศาสตร์เข้าแทรกเลยเอาเรื่องไสยศาสตร์เข้าขายเลยไม่ได้มีกลิ่นขนาดนั้นแต่เมื่อเธอดมเธอจะรู้นี่คือกลิ่นไม้อะมันมีนิดๆนะเป็นคือไม้อะคือถ้าดมพลาสติกก็ไม่ได้กลิ่นเป็นโรงงานของน้องคนเมื่อกี้ไงเพราะว่าเอามือกดแฮนด์เมดแต่นี่คือทำเลยอะทำทุกอย่างนะคะแล้วก็ใช้มือทำทุกด้ามฉะนั้นรับประกันความพรีเมียมผลิตใจอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างโดยที่เราจะไล่เรียงไปตามการแต่งหน้าแล้วก็จะแต่งไปด้วยเลยนึกออกไหมเราจะได้รู้ว่าพี่หลอกบนนี้หลอกบนนี้อย่ามาหลอกหนูดีกว่านุ่นยันใช้ได้จริงเปล่าเนี่ยดูกันอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะมันจะมีแปรงตัวหนึ่งที่ฉันว่ามันพูดตรงนะแต่จะหลิดนิดมีความออร่อมีความแบบต้องมีด้วยหรอเออเริ่มเลยนี่ตัวนี้ก่อนเลยค่ะก็คือมินิเบสแปรงลงเบสมันไส้ปะเอาดีๆคือพอพรีเมียมแล้วมันไส้ปะแปรงลงเบสคืออะไรรู้ไหมคือแปรงที่ใช้ลงพวกน้ำหรือพวกอะไรที่เป็นลิควิดอ่ะควรจะเป็นซินเทติกซึ่งใช่อันนี้เป็นซินเทติกค่ะและแปรงเนี่ยเป็นแปรงกลมที่เราสามารถบัฟได้แบบ
โปะ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 ใช่ใช่เป็นขนซินเทติกแต่ขนสังเคราะห์อ่ะมันต้องใช้กับ water มันต้องใช้กับของเหลวขนที่เป็นขนจริงนะหนึ่งใช้กับอะไรที่เป็นน้ำน้ำครีมครีมไม่ได้เลยต้องใช้กับฝุ่นเท่านั้นสองดูแลรักษายากมากเป็นลาด้วยง่ายด้วยคือฉันมีแปรงขนสัตว์เนี่ยฉันพูดตรงนะณเวลานี้พอสอนนี้ฉันไม่มีแปรงขนสัตว์กับตัวเลยแม้แต่ด้ามเดียวเพราะว่าฉันเธอเคยเห็นฉันใช้หรอฉันไม่เคยใช้เลยเพราะหนึ่งคือมันเสียทรงง่ายมากด้วยนะแปรงขนสัตว์คือถ้าเกิดว่าอยู่แบบไปใส่ในกระบอกแปรงหรืออะไรเงี้ยแค่มันทับกันแบบเนี้ยคือมันอยู่ไปเป็นวันๆเลยอะคือแบบมันบาดายแต่ขนซินเทติกอะมันดูแลง่ายล้างง่ายน้ำก็ได้แห้งก็ได้คือแฮปปี้สำหรับฉันนะฉันชอบแปรงขนซินเทติกแต่ความรู้สึกของขนซินเทติกอันนี้มันไม่เล่นมันจะมีความแบบกึ่งแน่นกึ่งหลวมเอาไว้ลงแบบน้ำๆได้มาลงเบสกันอันนี้ใช้เบสแบบที่มีความเป็นน้ำหน่อยนะคะอ่ะคือถามว่าทำไมพี่แล้วมันลงปกติไม่ได้หรอคนมันพรีเมียมมันลืมแล้วค่ะมันเป็นฟิลไม่ใช่คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราลงเบสด้วยมือหรืออะไรอ่ะมันอาจจะมีความหนาหรือว่าความนวดนวดลงไปที่แบบเฮ้ยไม่อยากมือเลอะหรืออะไรก็อ่ะแล้วแต่คนดิอย่างนี้แต่ว่าเขาให้ทำแบบนี้เราก็ลองดูได้ค่ะซึ่งฉันพูดเลยนะถ้าเกิดใครไม่ใช้อันนี้เป็นแปรงลงเบสก็สามารถเอาไปบัฟพวกครีมคอนทัวร์หรือว่าพวกครีมบลัชได้เหมือนกันเพราะมันมีความแบบพุ่มๆของเขาที่เราสามารถแบบบัฟลงไปได้แป๊บเดียวเราก็ทาแบบได้ทั่วหน้าแล้วโดยที่มือไม่ได้เลอะได้ไรเนี่ยทาเบสแล้วมาทาไปเลยนะคะก็สามารถทาได้บัฟลงไปคือเราวนๆแบบนี้ก็ได้เพราะว่าแปรงเนี่ยมันเป็นคือลักษณะของแปรงที่ไม่มีด้านแปรงที่ไม่มีด้านเนี่ยมักจะใช้ในการลงแบบบัฟหรือว่าการบูบ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 อย่างเงี้ยแบบวนอ่ะเพราะว่ามันจะโดนตรงไหนมันก็เหมือนกันอันนี้คือแปรง 1.1 อีกแล้วบอคือแปรงที่ไม่มีด้ามไม่มีด้านอ่ะไม่มีด้ามคือแปรงด้ามด้วนบอแปรงที่ไม่มีด้านอ่ะเราสามารถบัฟได้เราสามารถลงไปตรงไหนก็เหมือนกันเหลี่ยมไหนก็เหมือนกันฉะนั้นเราก็ลงงานผิวลงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะพรุ่งนี้สอบหรอขอให้สอบได้นะขอให้เดาได้ถูกแล้วก็แล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาแอนนี่อวยพรบอถ้าตั้งใจเรียนมันก็ต้องสอบได้ถูกไหมล่ะถ้าไม่ตั้งใจเรียนว่าเอาสอบได้อะไรงงเห็นไหมแต่ว่าขอให้กรรมยังตามไม่ทันในวันพรุ่งนี้เข้าใจยัง นี่คือการอวยพรบอขอให้ทำข้อสอบได้นะคะถึงเดาก็ขอให้เดาถูกเดาไลไปเลยอย่างนี้แต่ว่าพรุ่งนี้คือไม่ได้มีแต่การสอบของน้องนะนี่พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในการกดแปรง Sandalwood Series ของ Super Mom ในราคาลด 50% ในเว็บไซต์ของ supermomcosmetic.com ด้วยอุ้ยยาวเกินยาวเกินวันสำคัญบ่นี่10ธันวาวันสำคัญบ่เล่าเป็นไรเอ่ยโอเคเรียบร้อยนะคะลงเบสแล้วซึ่งแปรงเนี้ยก็คือยังเป็นทรงที่แบบมีความกลมๆอยู่เลยคือเราสามารถบัฟตัวที่เป็นครีมคอนทัวร์ก็ได้หรือว่าพวกครีมบลัชได้หมดหรือว่าพวกสติ๊กที่เราปาดเหมือนในไอจีเหมือนในพวก TikTok อ่ะเราปาดเป็นๆแล้วเราก็เอานี้บัฟก็ได้เพราะถ้าเราใช้ฟองน้ำมันกระจายเกินอันนี้คือมันจะค่อยๆนัวได้เหมือนกันนะคะอ่ะตัวแรกผ่านไปมินิเบสอันแรกก็แบบเดือดจริตเกินเข้าใจยังมันไส้อ่ะเป็นฟีลแบบปีแปลงลงเบ็ดเรื่องของฉันค่ะซูเปอร์มัมบอกหนูขอโทษค่ะเป็นฟิลนี้ไปต่อค่ะกับฟาวเดชั่นซึ่งฉันพูดตรงปกติอ่ะเธอก็ไม่ค่อยเห็นว่าฉันลงฟาวเดชั่นที่เป็นแปรงเท่าไหร่ซึ่งแปรงลักษณะเนี้ยที่กำลังจะเอาให้ดูเนี้ยฉันใช้จริงแต่ฉันเอาไปใช้ลงแป้ง ซินเทติกไงมันได้ทั้งแป้งได้ทั้งน้ำนะคะมาต่อไปเลยตัวนี้คือ foundation brush นะคะหรือแปรงลงรองพื้นนั่นแหละซึ่งลักษณะมันก็เหมือนเมื่อกี้คือมันไม่มีด้านก็คือมันมีด้านเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนกันหมดเหลี่ยมไหนมันเหมือนกันหมดฉะนั้นมันก็สามารถลงแบบ buff อย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะลงได้ทั้ง foundation ที่เป็นน้ำแล้วก็ foundation ที่เป็นแป้งถ้ามุกใครลงแป้งก็กดปุ๊บอุ้ยทำแรงแบบ
อุ้ยอุ้ยรู้เลยอ่ะแล้วเราชอบทำแป้งเหรอคะนี่นั่นคือลงปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันปั๊บปั๊บเป็นแป้งก็ได้เหมือนกันคือเธอเลือกเอาว่าเธอถนัดแบบไหนแล้วก็ใช้แบบนั้นไปจนกว่าจะล้างเข้าใจยังไม่ใช่ว่าใช้กับลิควิดแล้วก็เอาอันนี้มาลงแป้งแล้วแป้งก็ติดอยู่แล้วก็ไปใช้ลิควิดอันนี้คือโทษแป้งไม่ได้ดิโทษรองพื้นไม่ได้ดิคือถ้าจะใช้เป็นน้ำก็ใช้ไปถ้าจะใช้เป็นแห้งก็ใช้ไปฉันว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะคะแป้งมีความแน่นประมาณนึงคือมันจะไม่หลวมอกโจกมันจะแน่นแบบประมาณนึงเลยคือเนื้อขนแป้งเนี่ยมันมีความนิ่มความสปริงกำลังดีแต่แน่นเกินไปก็ไม่ดีอันเนี้ยคือพูดตรงถ้าแน่นเกินไปอ่ะมันจะทำให้ตัวฟาวเดชั่นอ่ะมันบวบเวเวเวน้ำกิ้งบนใบบอนนึกออกไหมมันก็ไม่ได้แบบมีการซับการอะไรแบบเนี้ยกำลังเป็นฟิลนี้นะคะอ่ะมาวันนี้ใช้รองพื้นอะไรดีว่าอันนี้ละกันอุ๊ยมันอาจจะเหลืองนิดนึงมั้งแต่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกลองดูแกอ่ะเวอร์เกินเวอร์เกินอุ๊ยเหลืองปะวะแต่เดี๋ยวลองลงดูนะคะกับตัวฟาวเดชั่นของเขานี่ดูดิมาลงด้วยแปรงมันก็จะบางลงนิดนึงก็อันนี้คือบอกตัวเองยังอันนี้คือบอกตัวเองยังว่ามันมีนะคะวิธีการทำให้มันบางขอโทษค่ะซึ่งนวลเราเอาอุทิศเวอร์ใช่ลองพื้นแล้วก็ต้องให้เกียรติแปรงด้วยค่ะอุ๊ยเกินเพราะว่าเขาขึ้นมาในตลาดที่พี่ใจแล้วดิพรีเมียมแล้วดิพรีเมียมพรีออเดอร์พรีเมียมพรีออเดอร์พรีออเดอร์แบบพรีเมียมเฮ้ๆๆๆๆๆแบบนี้เห็นมั้ยเราจะคล้ายกันลากก็ยังไม่เป็นเส้นเลยคือสมมติว่าเราลากอ่ะรู้เรื่องเข้าใจยังเราเก็ตเราไหลอ่ะเติมต่อไม่รอแล้วนะคือสมมติว่าเราใช้ในการบัฟแบบนี้ก็ได้คือจุ๊บจุ๊บจุ๊บอย่างนี้แล้วเราค่อยหมุนวนแล้วก็เป็นแบบกด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 อย่างนี้ก็ได้นะคะตัวรองพื้นที่มีความเป็นปกปิดมันก็จะมีความเกลี่ยง่ายมากขึ้นซึ่งไอ้รองพื้นเนี้ยก็มีความปกปิดนะซึ่งฉันก็ใช่บ้างนะคะฉันก็ชอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ฉันจะชอบใช้อะไรที่เป็นคุชชั่นเป็นอะไรแต่วันนี้เราลองได้เพราะว่าเอฟเฟกต์ในการตำแล้วก็ทำเป็นค่ะเป็นแบบฟีลแบบตำไปเงี้ยอ่ะโอเคเราจะลากก็ได้หรือเราจะบัฟก็ได้เช่นแบบเงี้ยวนๆยีเนื้อฟาวเดชั่นให้มันติดผิวมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้แดงๆก็เริ่มหายไปเยอะเลยอุ๊ยทาเปลือกตาด้วยเลยทาเปลือกตาด้วยเหรอคะทาได้ค่ะโอเคถ้าอยากได้การปกปิดหลังจากนี้เพิ่มเติมอ่ะเติมฟาวเดชั่นก็ได้หรือเป็นคอนซีลเลอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็เป็นสายคอนซีลเลอร์อยู่แล้วเราก็ต้องคอนซีลเลอร์สิคะเราจะมาเบิร์นฟาวเดชั่นทำไมเราอยากใช้คอนซีลเลอร์หรือเปล่าหาเรื่องฟิวหาเรื่องหาอะไรเห็นยังอ่ะโอเคฟาวเดชั่นนะคะอ๋อรอเกินชุบๆๆๆๆๆเรียบร้อยและฉันอยากให้ดูอย่างหนึ่งแกฉันอยากให้ดูว่าปกติเนี่ยเวลาเธอใช้พวกแปรงฟาวเดชั่นแบบนี้เวลาหงายแปรงขึ้นมาเธอก็จะเห็นใช่ไหมว่าแปรงยิ่งอีแปรงสีดำนะเห็นเลยว่าเป็นเฮ้ยฟาวเดชั่นมันเกาะๆอยู่บนแบบแปรงแล้วดูอีอะนึกออกปะแต่ตัวนี้แกอย่างงนะอันนี้แป้งใหม่ป่ะอันนี้แป้งใหม่ป่ะพี่โกหกป่ะดูนะมีนะอันนี้มีของนะคะนี่มีของนะคะปึ๊บเป็นไลฟ์มันก็โกหกไม่ได้อยู่แล้วอย่ามาอย่างนี้ดีกว่าไม่กินรองพื้นเลยอ่ะนึกออกปะคือแบบแป้งก็ยังแบบเป็นแป้งแห้งอ่ะ
แกงงปะงงไม่ว่าเอองงดิเนี่ยลองพื้นปุ๊บ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 มายากลค่ะมายากลค่ะแกมันอะไรอ่ะนึกออกปะมึงคือจังหวะขนจังหวะความลากความอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราสามารถเอาฟาวเดชั่นอ่ะออกไปได้โดยที่มันไม่ค่อยตกค้างอยู่ในนี้เท่าไหร่อ่ะแกดูดิมันยังมันหายไปเลยอ่ะเออก็แค่ดำที่สองเท่านั้นอ่ะไปต่อเถอะค่ะเราต้องใช้คอนซีลเลอร์สิมันไม่ใช้ได้ไงวันนี้ไฮเอนด์เกินวันนี้ก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์เพราะว่าเราก็ใช้อยู่กันอยู่แล้วค่ะเราจะได้รู้ว่าเออของปกติที่เราใช้มันได้หรือเปล่านะคะไม่งั้นเออมันงงอะดิอ่ะแค่นี้พอแค่นี้พอนะคะอ่ะตัวแปรงที่ใช้ในการลงคอนซีลเลอร์เนี่ยตัวนี้ขอเน้นเลยเพราะว่ามันเป็นแปรงที่คือเขาเรียกว่าได้รับความนิยมในช่วงนี้เออเพราะว่ามันเป็นมัลติยูสค่ะมันทำได้หลายอย่างนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเออเห็นไหมดูนี่ต่องสิดฉ่อยตัวนี้นี่แปรงเป็นแปรงกลมใช่ไหมแล้วเป็นแปรงขนสั้นหน่อยแต่เป็นทรงโดมแปรงนี้ชื่อว่า Fingertip Brush อะไรเนี่ย Fingertip Brush นะคะซึ่งไม่ใช่มันตัว R Fingertip Brushแกงพูดผิดจะได้ย้ำไงเออฟิงเกอร์ทิปคืออะไรแตะด้วยนิ้วคือมันให้เอฟเฟกต์ของการเบลนแบบเฉพาะจุดได้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยกดไปอย่างงี้ฮะเบลนไปเลยแล้วมันทำให้เราเบลนตัวคอนซีลเลอร์ได้ในเฉพาะที่และตัวนี้ถ้าใครเป็นสายเกาสายไลทาหูได้ไหมเอ้ยเบนก็เป็นในหูด้วยซาเป็นเฮ้ยเบนเยอะเกินถ้าเป็นคนที่เป็นสายเกาเธอจะรู้เลยว่าแปรงฟอร์มแบบนี้มันคือแปรงที่สาวๆเขานำไปเกลี่ยปลาเกลี่ยแบบเกลี่ยปลาให้มันเบลอๆได้ด้วยค่ะอืมฉะนั้นอยู่ต้องซื้อแล้วไหมแล้วบอกพี่ขายแยกทั้งเซ็ตเราต้องมาทั้งเซ็ตเพราะว่าอะไรแกมันคุ้มเกินอันนี้คือทั้งเซตเนี่ยราคาเต็มเนี่ย 5,850 ค่ะแต่ตอนนี้ถ้าเธอซื้อภายในวันพรุ่งนี้อ่ะก็คือ10ธันวานั้นน่ะเหลือ 2,925 บาทเตาอานเนี่ยดูดินั่งเกี่ยไปก็เพลินๆก็เสร็จแล้วคือแปรงเกี่ยคอนซีลเลอร์ให้ฟุ้งได้เกลี่ยขอบปากได้เหมือนกันเออแต่วันนี้หน้าเหลืองอยู่เหมือนกันเหลืองไม่เล่นนะอ่ะโอเคขอแบบว่านิดนึงละกันตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะโอนจองแล้วหรอแค่3แปลงโอนแล้วหรอคะดีค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำมือมันต้องใช้ระยะเวลาถ้าจะมาหลังจากนี้คือมันก็ต้องรอไปอีกค่ะซึ่งเขาก็เปิดเป็นรอบๆแล้วเนาะหรือว่าแบบของมันก็คงไม่ได้มีแบบเยอะๆเพราะว่าถ้าเป็นโรงงานน้องคนเมื่อกี้ก็คืออะไรเขาก็แฮนด์เมดหรือว่าอะไรเรากดปุ่มมันก็ทำได้เลยแต่นี้คือมันจะต้องค่อยๆทำมือทีละด้ามค่ะมันก็เลยต้องใช้เวลาในการทำซึ่งเขาคิดค้นแปรงนี้นะคะแล้วก็เลือกขนเลือกอะไรที่มันมีความพรีเมียมเนี่ย1ปีเต็มไม่ลุกไปไหนเลยอ่ะจริงโกหกแล้วค่ะก็มีไปเที่ยวบ้างไปเยี่ยวบ้างอะไรอย่างงี้เปล่าแกเนี่ยไม่มีดีกว่านะคะก็เขาคิดค้นกันมาค่อนข้างนานนะคะคือเขาอยากจะโกไฮเอนด์เขาอยากจะโกพรีเมียมนานเขาก็ไปนะคะแต่เขาไม่ได้อยู่จะไปนี่เขาต้องมีเหตุผลนะคะเขาก็เลยค่อยๆทำตัวแปรงนี้มาเหมือนฟิวซุ่มทำแล้วก็ขนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฉันเห็นความพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะของซุปเปอร์มัมหนึ่งคือออกของบ่อยมากแล้วปีหน้านี่คือออกทุกเดือนแน่นะคะไม่เล่นอุ๊ยฉันพูดแล้วนะมันจะเป็นตามที่ฉันคิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าโปรเจกต์มาเมกะโปรเจกต์เขาเยอะเกินเข้าใจยังแล้วก็เกียบไปสิคะ
ถ้าเป็นชั้นปกตินะชั้นก็ปึ้ง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 ใช่ไหมแต่นี้วันนี้คืองานละเอียดงานพรีเมียมงานอะไรเราก็ต้องค่อยๆลงหรือเปล่าแกเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เกี่ยไปได้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมมันเกี่ยเกี่ยเกี่ยแป๊บเดียวมันก็คือไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรความยักลำอ่ะเข้าใจไหมไม่เกี่ยกระเดือกด้วยค่ะเป็นฟิลแบบปกปิดกระเดือกจริงๆนะคะฉันแอบไปรู้มาว่าปีหน้าก็เตรียมเหมือนกันเพราะว่าทั้งอายแชโดว์แบบอายแชโดว์อันเนี้ยออกมาแล้วก็ฉันว่านะฟอร์มูล่าเขานะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ทำอะไรอีกโอ้ยคนดูมันเหนื่อยนะเว้ยเฮ้ยเป็นไรอะแต่นั้นหนึ่งชอบมากเพราะว่าถ้านั้นหนึ่งได้มาไลฟ์บ่อยๆคนดูก็ได้เหนื่อยไปด้วยกันไงเพราะว่าเราอยากลำบากคนเดียวซะที่ไหนล่ะคะเราอยากมีเพื่อนในการที่เฮ้ยลำบากใจอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะกับตัวนี้ fingertip brush นะคะตัวที่เป็นกลมๆแบบนี้อ่ะกลมๆแบบนี้แล้วก็ไม่มีด้านเลยเป็นกลมๆแล้วเป็นขนสั้นแบบนี้นะคะเอาไว้เบลนด์คอนซีลเลอร์เอาไว้เบลนด์อะไรที่เป็นเนื้อครีมเฉพาะจุดหรือสามารถเอาไปเกี่ยขอบปากได้เดี๋ยวฉันจะทำเรื่องขอบปากให้ดูด้วยค่ะไปต่อแป้งเอ้ยมาถึงงานแป้งแล้วเขารู้ไหมคะว่าน้อยหนึ่งลงแป้ง1แป้ง2เขาทราบบอเหมือนเขาทราบเลยเพราะอะไรรู้ไหมแป้งเขามีแป้งแบบที่1และแป้งแบบที่2แกมันรู้ใจเกินมันรู้จิตเกินมันพูดถึงมันคือเกลียดเขาหน่อยแต่แบบก็โอเคแกอ่ะแป้ง2อันนี้คือ powder brush ทั้งคู่นะคะแต่ว่ามันต่างกันยังไงอ่ะอันเนี้ยมันเป็นแป้งที่ไม่ได้มีด้านคือเป็นวงกลมหมดเลยแล้วก็ขนแป้งเนี่ยลูกกระต่ายลูกกระรอกมีความแน่นกลางๆเป็นแบบนี้โอ้ยสายลมพัดบนยอดหญ้าบอฟิลแบบเฮ้ยอันนี้คือนางเอก MV เดินทอดหุ่ยไหมเป็นฟิลเดินทอดหุ่ยแล้วมือละบอเป็นฟิลนี้เป็นฟิลนั้นเลยอันนี้คือแกมันแบบโอ้ลูกกระต่ายลูกกระรอกเกินอะดูที่มันเกินอันนี้มันก็จะเป็นแป้งที่มีความบัฟได้เหมือนกันบัฟก็คือการลงแบบนี้แบบก็ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปัดวนซึ่งก็โอเคค่ะแต่สำหรับฉันที่เป็นสายอย่างนี้ฉันไม่มีมาอย่างนี้เท่าไหร่มันก็มีบ้างบางครั้งแต่ว่าสมมุติเธอมีกิริยาในการลงแป้งแบบนี้เธอใช้อันนี้เก็ทแต่ถ้าเธอมีกิริยาในการลงแป้งแบบนี้เข้าใจยังเธอใช้อันนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแป้งที่มีด้านค่ะคือมันจะมีด้านแบนอันนึงแล้วก็เป็นอีกด้านนึงเป็นด้านข้างฉะนั้นเราใช้ด้านนี้กับด้านนี้2ด้านเราสามารถเอาด้านนึงลงแป้งแบบนี้อีกด้านนึงบรอนเซอร์ฉันว่าทำได้อันนี้คือทำได้มันจริงๆมันมีแป้งที่เป็นคอนทัวร์แบบฟุบๆด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ดูแต่ว่าฉันชอบคอนทัวร์ที่มันฟุ้งฉะนั้นฉันจะใช้เนี่ยทำคอนทัวร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็อ่ะแป้งนี้จะไม่มีด้านกลมแบบโดยทั่วกันแป้งนี้จะมีทั้งด้านที่เป็นด้านข้างแล้วก็ด้านนี้ซึ่งเราก็ใช้ด้านที่เป็นด้านใหญ่นะคะลงซึ่งไอ้พวกเนี้ยแป้งที่มันลงแบบเนี้ยแป้งกวักมือเข้าใจยังแป้งแบบเฮ้ยนี่เรียกป่ะเอาดีๆเรียกให้มาพีออป่ะขายของเกินก็ใจยังแป้งมันจะมีความอย่างงี้ค่ะมันจะจำลองความเป็นพัฟเข้าใจมั้ยแบบโป๊ะโป๊ะเหมือนมันลงพัฟอ่ะคือแต่พัฟอ่ะมันจะวึ้มแล้วก็ลงไปก็เห็นพับอันนั้นไหมพับใหญ่สุดอันนั้นมันจะเป็นแป้งจะเป็นปึกใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยแป้งมันจะมีความโปร่งตัวแล้วก็ลงไปนะคะอ่ะใช้อันนี้แล้วกันฉันชอบอันนี้มากเลยทรงแบบนี้นั้นวันนี้ใช้แป้งนี้กับแป้งแบบอัดแข็งแล้วกันที่เป็นแบบเนื้อแบบอย่างนี้นะคะเวลาเราลงก็นั่นก็ได้หรือแป้งฝุ่นเธอก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่วันนี้ฉันถนัดแบบนี้ฉันก็อย่างนี้เพราะว่าเข้าพอดีเลยแล้วพอเราวนๆออกมานี่มันก็จะติดแปรงมาเบาๆแล้วก็เซตเข้าไปแต่คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่น้อยหนึ่งปะนี่ตัวปลอมปะล่ะเพราะว่าอะไรเฮ้ยทำไมลงแป้งเบาวะแกเป็นไรเอ่ยแป้งหนึ่งอย่าตกใจคือแป้งหนึ่งเราคือแป้งหลอกเป็นฟิลแป้งหลอกแป้งอะไรคือแป้งหลอกนะเนี่ยเราเป็นแป้งหลอกค่ะลงไปให้มันเอ้ยเห
ือนว่าเราลูกตั้งฝุ่นแล้วเป้าแกไม่รู้รอลุ้นกันฟิลนี้นะคะลงไปมันก็จะฟุ้งทั่วป้องกันการที่ทำให้แป้งมันเยอะเกินไปเพราะว่าบางทีแป้งฝุ่นเยอะเกินก็ไม่ดีแต่ว่าไม่เคยกลัวอยู่แล้วจะเยอะจะน้อยก็มาดิครับแต่คือมันลงได้ไงก็เลยทำให้ดูว่าเพราะว่าบางคนเขากลัวค่ะบางคนเขากลัวเกินนี่เวลาลงแบบนี้เห็นไหมเป็นปุ๊บแบบนี้แล้วก็ลงคือลงตาดำด้วยไหมหรือไงคือจิตใจมันเหี้ยมเกินถ้าเราลงตาดำเราเฮ้ยเกินไปเปล่านู่นนี่นั่นเราก็ค่อยๆนี่อ๋อแสงมันตกกระทบก็เลยเห็นเป็นนั่นคือแท้ตากูเองค่ะลงแบบนี้เลยค่ะปึ๊บอือหือแล้วเราก็ใช้อันนี้ก็ได้คือไหนๆก็มีแล้วแล้วก็ปัดเขาก็แป้งส่วนเกินเอาออกนิดนึงคือเห็นไหมกริยาในการใช้มันจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นแบบอันนี้มันจะเป็นการแบบนี้ get ชื่อ get งั้นเดี๋ยวเราลงแป้งกันค่ะห้าวลงไปแล้วไม่ใช่เหรอคะอ๋อลงแล้วเหรอคะไม่รู้มาก่อนเลยค่ะคือตกใจลงได้อีกค่ะใช้แปรงนี้แหละในการลงแป้งผสมรองพื้นเฉพาะจุดใหญ่เออใช้แป้งผสมรองพื้นต่อเลยนะคะในการลงจะได้เห็นว่าแปรงเนี่ยมันโค้ดตัวแป้งได้ขนาดไหนแต่เธอสังเกตนะว่าแป้งมันจะมีแบบแอเรียที่ฟุ้งออกไปคือแป้งมันจะอยู่ตรงกลางแล้วมันก็ค่อยวึบลงไปฉะนั้นมันจะดูทำให้ขอบเบลเลอร์เลอร์ค่ะก็ไม่มีอะไรปะก็คือลงแป้งผสมรองพื้นไงแกตื่นเต้นอะไรหรอเฮ้ยตื่นเต้นหน่อยเพราะว่านี่เนียนเกินลงได้เลยแล้วก็ความทำให้จริงๆเราปัดได้นิดนึงแต่เราอย่าไปปัดแบบอย่างนี้มันเกินเราปัดแค่แบบอย่างนี้ก็ได้เป็นฟิลแบบตามรูปทรงของแปรงนะคะปัดอย่างนี้ก็ได้เราก็จะสามารถทำแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเวิร์บอย่างนี้กับการลงคอนทัวร์ด้วยนะคะมาเราลงไปก่อนแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ค่อยปาดฟิลกวาดบ้านน่ะเข้าใจไหมเออโอ้โหเปรียบเทียบแบบเฮ้ยรู้เลยทำงานบ้านไม่เป็นพอปัดไปปัดมาเฮ้ยฝุ่นอยู่บนหน้าเหมือนเดิมรู้เลยทำงานบ้านไม่เป็นขอโทษนะเข้าใจยังขนเนี่ยก็คือเด้งหรือเราจะลากอะไรอย่างงี้คือแล้วแต่ว่าขอให้ใช้ด้านของเขาแล้วกันฟิลก็จะยังบนฟิวนี้ก็ได้อุตริชนเกินมันก็เอาให้มันถูกต้องไหมล่ะมึงโอเคค่ะลงละเรียบร้อยโหมันมีการลงแป้ง2อันแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกนะคะว่าแป้งมันเบากว่าที่เราใช้ลงพับแน่นอนซึ่งวันนี้เราจะไม่ใช้พับมาเกี่ยวข้องกับงานผิวในวันนี้เลยฉะนั้นงานแปรงก็เสกงานผิวสวยได้เหมือนกันนี่ค่ะยันแบบนี้แต่วันนี้คือหน้าเหลืองนะแต่เราก็ไม่กลัวนะเพราะอะไรบันเซอร์มันมีไปต่อเลยค่ะอ่ะโอเคแป้งมี2แปรงนะคะจะเอาเป็นแปรงนี้ในการบัฟก็ได้พูดถึงว่าเออพาอยากบัฟก็บัฟค่ะเป็นแบบปัดออกเงี้ยปัดทีเดียวจบหมดเลยก็ได้เป็นแบบปุ๊บๆก็ตามปัดตามปัดตามปัดอย่างงี้ได้เหมือนกันหรืออย่างนี้แล้วเราค่อยลงแบบตบๆๆๆคล้ายๆพับแต่มันจะเบากว่าแบบนี้ก็ได้หรือการปัดงี้หรือปัดเอาด้านนี้ปัดให้ทำเป็นคอนทัวร์อะไรอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูนะคะอ่ะโอเคเหลืองจังวันนี้อู้รองพื้นเหลืองเกินรองพื้นเหลืองเกินมันท้าทายอำนาจเกินปะคะแต่ก็เพราะว่าอะไรอันนี้ให้ดูนานได้อันอื่นแวบอันอื่นแวบอันนี้ดูนานไปเลย1ชั่วโมงติดเพราะมันคือแกแล้วแกเช็ดหน่อยไหมล่ะคือใช้จริงเกินแก
นี่คือถ้าใครได้ไปนี่ธุรกรรมทางการเงินกูนี่เหลือศูนย์เลยนะคะเพราะว่าลายนิ้วมือครบ5นิ้วเลยอ่ะเนี่ยนะคะตัวนี้เราได้ทำไลฟ์ไปแล้ว I am a trio palette นะคะตัวเนี้ยสุดปังแกซื้อยังแกซื้อยังคือเราพูดตรงนะบางทีแบบก็ไม่ได้อยากจะใช้เขาเกินคือเขาใส่ไหมคือไม่ได้อยากจะใช้เกินเพราะว่าเราต้องลองของเยอะนี่ค่ะเราจะมาจมอยู่กับแบรนด์เดียวได้ไงมันโปะสุดไม่เล่นอ่ะโอเคเราก็จะคอนทัวร์กรอบหน้ากันนะคะเราใช้อันนี้ก็ได้หรือเขามีอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือแบงหล่นค่ะมันเยอะเกินหลายด้ามเกินนั่นก็คือตัวนี้ค่ะangle brush นะคะตัวนี้คือ angle brush ทำไมถึงเป็น angle คือมันเป็นมีความเป็นมุมมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีด้านอย่างนี้เราจะใช้เขาในการคอนทัวร์อย่างนี้ก็ได้คอนทัวร์อย่างนี้ก็ได้หรือว่าปัดแก้มก็ยังได้แต่มีแปรงปัดแก้มมีแปรงปัดแก้มอื่นๆอีกอันนี้คือเราก็สามารถทำคอนทัวร์ได้หรือแม้กระทั่งทำแบบคอนทัวร์จมูกอะไรเงี้ยก็ได้แต่สำหรับฉันจมูกเล็กเดี๋ยวฉันจะใช้อีกตัวนึงแบบ adapt apply ซึ่งแปรงนะเอาจริงใช้สัญชาตญาณในการแต่งก็ได้ค่ะคือฉันรู้สึกว่าคนที่แต่งหน้าบ่อยๆอ่ะเขาจะจำฟอร์มได้เขาจะรู้แล้วว่าเราถนัดแบบนี้ถึงเราจะใช้แป้งแบบเราจะใช้แปรงปัดแป้งเอามาทำเป็นคอนทัวร์แต่เราทำแบบนี้เราจะรู้มันเหมือนศิลปินนะเข้าใจไหมมันเหมือนศิลปินแบบวาดรูปเราจะรู้ความถนัดของเราแล้วผลงานเราจะออกมาดีซ่าน ผลงานเราจะออกมาดีเข้าใจยัง นั่นแหละนะคะก็แล้วแต่เพราะว่าหน้าเรานี่คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรผืนผ้าใบเพราะอะไรอ๋อมันเป็นวาดรูปพอบางทีหน้าเราก็เหลี่ยมพี่เราก็เลี่ยมอ่ะโอเคหยอกเล่นมาคอนทัวร์กันดีกว่าค่ะใช้สีอ่อนๆ นะคะในการที่ทำฟุ้งแกเราไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะนี่ค่ะเราเอาน้อยๆวันนี้เราเบาๆเลยเราสามารถกดๆย้ำลงไปนี้เห็นไหมปุ๊บ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 มีเงาเบาๆพอให้รู้ดุ้งรู้ไรแล้วมันจะฟุ้งเลยค่ะคือมันไม่ต้องเกี่ยเยอะในกรณีที่เธอไม่ต้องการความรู้สึกว่านี่คือคอนทัวร์เด้ออันนี้เบอร์อะไรอันนี้น้องหนึ่งใช้เบอร์6นะคะสำหรับตัว I am a trio ฉันชอบเบอร์6ซึ่งเบอร์5ก็จะสว่างกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ดูเป็นคูลโทนหรือว่าอะไรประมาณนั้นฉันจะใช้สีตรงกลางละให้มันดูวอร์มอุ๊ยวอร์มอีกเหรอคะยังไม่เหลืองเนาะเอ้ยแกยังไม่อย่างนี้ดีกว่าโยกกระชับกระชับเกินหมอต่อไม่ได้เงินแล้วนะคะเข้าใจยังหมอต่อไม่ได้เงินแล้วนะคะเพราะว่ายกกระชับได้ด้วยตนเองนี่ระวังนี้เลยแล้วก็ค่อยๆเกี่ยคือมันจะฟุ้งค่ะอุ้ยวันนี้สอนแต่งหน้าละเอียดเกินยกกระชับเบอร์6อันนี้เบอร์6สีตรงกลางมันสวยจริงไม่เล่นน่ะนี่ใครอยากมีชิคบนไหมคะแต่ทำหน้าอย่างนี้เงาก็หายนะอุ๊ยหายไปไหนแล้ววะเขามีพาทิตด้านเดียวเหรอแกมาอุ๊ยวันนี้แต่งหน้านานนะเนี่ยเอาจริงเมาเยอะเกินความพรีเมียมนี่ค่ะมันก็ต้องละเอียดละออนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เป็นชาเลนจ์แต่งหน้าไม่ใช้พับมีหรอชาเลนจ์เนี่ยมึงชาเลนจ์นี่คือใครมีใครเป็นคนเริ่ม TikTok แอคเคาท์ไหนคะงงอะเนี่ยเราปาดลงมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะมันจะดูฟุ้งเลยคือเราไม่อยากได้ความเป็นเส้นเป็นไรเป็นเราทำฟุ้งๆกับบรอนเซอร์หรือว่าตัวคอนทัวร์ก็ได้เหมือนกันนะคะเสียงหวานเกินเสียงขายของเกินนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบนี้แกวันนี้คือฉันแต่งหน้าเพลินมากเพราะว่านิ่มแบบลูกกระต่ายลูกกระรอกแบบเงี้ย
ปัดคอได้เราจะดูคอเล็กอ่ะพอแล้วแหละวอร์มมันวอร์มเกินแล้วแหละแต่ฉันชอบอ่ะฉันชอบหน้าแบบนี้วะฉันไม่ชอบหน้าขาวอ่ะเหลืองก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราจะเติมบลัชเติมอะไรเดี๋ยวมันก็เออไปเองอ่ะนึกออกปะเอออ่ะอุ๊ยมันก็เหลืองอยู่แล้ววันนี้ไม่เล่นนะมันใช้ลองดูแกใช้ฟาวเดชั่นเจ้ากรรมบ้างอะไรบ้างหยิบมันผิดสีปะวะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทำคอนทัวร์ที่แบบเอ้ยเอานี้มาใช้ดีกว่า Angle Brush นะคะหลายคนบอกบางคนบอกว่าอันนี้ Angle บัดปะเฮ้ย Angle บัดแกปัดด้านล่างเลยนะลงไปปัดปึ๊บๆๆแล้วงงอะดิ Angle ฉันจะใช้ตัวที่มันมีความอมเทาก็คือฝั่งนี้นิดนึงในการที่จะหลุบหุบกระพงหุบกระพงเข้าไปนิดนึงให้มันเทาแต่ว่าเห็นไหมอุ้ยหลุบหุบกระพงเกินเอาแค่ตรงนี้พอเห็นไหมแปรงไม่ได้ใหญ่เกินไปทั้งหุบกระพงเกินเวนเดย์บอเวนเดย์บอล่ะอุ้ยพอแล้วพอแล้วหลุบเกินแปรงนี้เกลี่ยนะคะให้มันดูฟุ้งหรืออันนี้อุ๊ยอันนี้มันเกลี่ยแบบไม่น่าเลยแปรงกลมบัฟเลยเห็นไหมเดี๋ยวจะเนียนเอ้ยหน้ายุบเกินไปต่อตัวทีเนี้ยฉันจะเอาแปรงตัวนึงมาทำแบบแอปพลิเคชันอันนี้หุ้ยมึงอันนี้ทางแบรนด์ไม่ได้บีบเรื่องนี้แต่ตกใจแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันว่าทุกคนจะได้สิ่งนี้ฉันว่าทุกคนจะได้สิ่งนี้มันว้าวแล้วฉันว่ามันเป็นดีเทลที่ขอร้องนะพรีเมียมแกเห็นตอนแรกที่ฉันมีอะไรห่อแปรงอยู่ตอนแรกปะแกฉันชอบอันนี้มากคือมากอะเวลาเราซื้อแปรงอ่ะโอเคเวลาเราซื้อแปรงซูเปอร์มาร์เขาจะมีตัวตะข่ายห่อแปรงอะไรมาอยู่แล้วแต่คือเวลาเราใช้แปรงจริงแล้วก็เอาตะข่ายออกใช่ปะแต่สำหรับแปรงที่มันอ้วนๆใหญ่ๆอ่ะเวลามันอยู่ในกระเป๋าแปรงหรือในกระบอกแปรงของฉันจะมีปัญหาที่ว่ามันจะล้มใส่กันแล้วมันจะวูบฉันก็เลยไม่ใช้แปรงขนสัตว์เลยเพราะมันล้มแล้วมันไม่ขึ้นไงแต่ว่าอันนี้เป็นแปรงซินเทติกโอเคล้มแล้วขึ้นแต่อย่าล้มไหมคืออะไรรู้ปะเขาให้มากับอันนี้เลยก็คือให้มากับตัวพาวเดอร์บรัชอันนี้ซึ่งมึงเราปิดได้แบบแล้วไม่หลุดด้วยต้องเปิดฝาแล้วดึงออกไม่เสียทรงไม่ไรเพราะว่าแปรงเล็กๆมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าแปรงใหญ่ๆอ่ะมันบานมันก็คือแบบมันกินพื้นที่ไงอันนี้คือมันให้มันเล็กลงมือมันมีให้ด้วยอันนี้ตัวหอเขาเรียกว่าห่อให้ด้วยลูกใครหลานใครพ่อแล้วหล่อห่อให้ด้วยแล้วเวลาสมมติว่าเราจะใช้แล้วก็เปิดปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็ฟึบขึ้นมามันก็จะเปิดมันก็ขึ้นมาเข้าใจยังกูไปตกใจกับอะไรแบบนี้นึกออกไหมคือจะเป็นกูจะเป็นคนชอบที่เวลาเจอดีเทลอะไรแปลกๆแล้วแบบเฮ้ยวายอย่างงี้แล้วเรามาเล่ากันได้นี่ค่ะแกแต่คืออะไรพวกนี้มันไม่จำเป็นไงมันไม่จำเป็นต้องมีแบบอะไรอย่างงี้คือเพราะมันเป็นทรงแบบอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันมีด้านอ่ะแต่แปรงอันนี้มันไม่มีด้านไงมันยังไงก็ได้มันก็เลยใส่แบบนั้นได้ซึ่งถ้าเป็นอันนี้มันก็ไม่ค่อยจะแบบบานอะไรเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสั้นแต่ว่านี่มันยาวไงเนี้ยนึกออกใช่ไหมไปต่อฉันจะใช้แปรงอีกตัวนึงนะคะในการที่จะทำคอนทัวร์จมูกนะคะคือใช้เอานี้ให้ดูก่อนเลยก็ได้ไปข้ามไปนิดนึงนะคะว่าแปรงอายแชโดว์เนี่ยมันมีหลายแบบเลยแต่ว่ามีแปรงหนึ่งที่มีฟอร์มเหมือนกันแต่ต่างขนาดไล่ระดับถึง3ระดับด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัวอายแชโดว์ที่เป็นแบบลักษณะที่มีด้านเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นผอมอย่างนี้แล้วก็เป็นผอมแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เป็นผอมคือมันมีด้านแบนกับด้านผอมเก็ทนะแบนนี้อย่างนี้เราใช้ด้านแบนเนาะอ่ะแต่ว่ามันมีความยาวของขนถึง3แบบแล้วก็ความฟุ้งถึง3แบบค่ะแบบแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่า large eyeshadow brush large อันใหญ่และอันนี้ก็คือตัว
small eyeshadow but อันเล็กและ point อันจูซี่จูซี่ eyeshadow blush ก็คือ large small แล้วก็ point เป็นฟอร์มเดียวกันเป็นทรงเดียวกันแต่ต่างกันที่ความสั้นยาวและมันจะมีความแน่นความหลวมนิดอันนี้จะแน่นกว่าอันนี้จะกลางๆอันนี้จะหลวมกว่าหน่อยเพราะว่ามันยาวด้วยแหละนะคะฉันจะใช้ตัว large ตัว large eyeshadow blush เนี่ยในการจะหมู่จะลายมาเราจะต้องมีเงาจมูกสิคะเพราะว่าหัวเราโหนก ไม่มีไม่ได้มันแล้วก็เกี่ยคือด้วยความที่มันมีด้านแบนเราวางลงไปก่อนใช่ไหมแล้วเราเว้นตรงกลางไว้เป็นเหมือนฟิลแบบขุนด่านประกันชนเข้าใจไหมเราเว้นไว้ปุ๊บตรงนี้เป็นสันเขื่อนได้เอาให้คนไปปั่นจักรยานเข้าใจตรงนี้คือโซนที่คนปั่นจักรยานแล้วไปถ่ายรูปลงไอจีแต่ตรงนี้เป็นโซนที่เริ่มเป็นเหวละเริ่มแบบเอ้ยมันหล่นลงไปแล้วนะเอ้ยตรงนี้เส้นตรงนี้คือไอเส้นกั้นไม่ให้คนปีนเข้าอ่ะเข้าใจยังเป็นฟิลนี้เออแล้วก็เกี่ยลงมันก็จะไม่ไปกวนสิ่งที่เราเว้นไว้เธอเห็นชัดใช่ปะอ่ะโอเคอุ๊ยทางการคะฝั่งนี้มันนั่นแล้วฝั่งนี้เฮ้ยคนยังไม่รู้เลยทำที่กั้นหน่อยค่ะเบิกงบหน่อยได้ค่ะทำเบิกงบเนาะโอเคเบิกงบเลยค่ะเบิกงบประมาณค่ะเริ่มทำแล้วนะคะโอเคคนไม่ตกลงไปแล้วนะคะเรารู้แล้วตรงนี้ปั่นจักรยานเนาะถ้าเกิดจะเช่ารถกอล์ฟขับก็ต้องรอคิวนิดนึงนะคะเพราะว่าคนมาเที่ยวชมเขื่อนเยอะเกินนั่นฟิลนี้แล้วก็เกี่ยลงนะคะอันนี้คือทางที่ระบบระบายน้ำเนาะแล้วก็ระบายลงนะคะเดี๋ยวไประบายขึ้นนี่ท่วมคนเด้เราลงอย่างนี้ปุ๊บก็จะยังทุกวันนี้เดี๋ยวใครคอนทัวร์จมูกก็คือสันเขื่อนมาบ้างล่ะประตูอะไรอ่ะประตูระบายน้ำโซนรับประทานบ้างล่ะแต่มันเก็ตไงมันเข้าใจวิธีไงคือเรานี่ก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้คือคนหล่นไปได้ง่ายสุดเราตรงนี้มืดกอดมืดสุดเพราะเราจะแคบกว่านี้และนี่คือตรงนี้คือคนรู้อยู่แล้วค่ะกลางๆคนไม่ค่อยงงต้นๆคนงงปลายๆคนงงกลางๆเบาอันนี้คือหนักอ่อนแล้วก็เบาเห็นฉันเป็นอย่างนี้คือฉันเข้มอ่อนเข้มนะคะคือตรงนี้กดนิดนึงแล้วก็เบามือตรงนี้แล้วค่อยมาเข้มตรงนี้หรือว่าถ้าตรงนี้เราอยากให้มันแด่นมันดื้อเราอย่างนี้เลยเราช้อนอย่างนี้เลยจมูกก็จะเป็นเหมือนเป็นวงกลมหรือใครแอดวานซ์ไปมากกว่านี้อีกฟิลฝรั่งเลยฟิลแบบสมุกฟิลพินอคคิโอฟิลแบบตอแหลเก่งอ่ะนึกออกไหมแบบให้มันเป็นเครื่องหมายตกใจแล้วมันจะทอนสเกลจมูกคือหูมืออันนี้คือละเอียดมากเลยนะคือสังเกตป่ะว่าเด็กจะจมูกแด่นคือเด็กฝรั่งมันจะมีแบบกลมๆตรงนี้แล้วเป็นเครื่องหมายตกใจเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนแกนจมูกสั้นซึ่งตัวละครในการ์ตูนที่แกนจมูกสั้นมักจะเป็นพวกเด็กแต่พวกแกนจมูกยาวพวกอะไรอย่างเงี้ยในการ์ตูนมันจะจอมลองมาจากชีวิตจริงมันจะเป็นพวกคนดูหน้าแก่เช่นพวกคนแก่จะจมูกยาวแม่มดจะจมูกยาวถ้าอยากดูเด็กก็ต้องจมูกสั้นลงแล้วก็ต้องใช้แบบเงามาหลอกตรงนี้นิดนึงก็ได้ค่ะหรือเราตอนแรกมีเงานี้เราดันเงาตรงนี้เลยจมูกแล้วก็จะพุ่งขึ้นนิดนึงเห็นนะแกสอนละเอียดเกินอันนี้คือเหมือนนกเหยี่ยวปะนกเหยี่ยวบินปะเป็นฟิลเป็นอย่างงี้ค่ะตัว large eyeshadow brush ก็เอามาทำอย่างนี้ได้เพราะว่าฉันเป็นคนพื้นตาน้อยค่ะพื้นตาน้อยคือวางแปรงเป็นคือเต็มแล้วฉันก็เลยเอาพวกแปรงใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาทำอย่างงี้ซึ่งแปรงคอนทัวร์จมูกที่ฉันใช้ในชีวิตฉันเป็นทรงแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จริงๆมันคือแปรง eyeshadow เหมือนกันค่ะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อนี่จงคอนทัวร์จมูกเท่านั้นไม่ใช่นะคะฉันก็เลยเอา large eyeshadow brush ที่อยู่ใน Sandalwood series มาทำเป็นแบบนี้ข้าใส่ยางไปต่อเลยเขียนคิ้วดีกว่าเพราะว่ามันควรแล้วแหละมันเฮ้ยวันนี้จะได้ทำอายแชโดว์บอชั่วโมงแล้วเด๋การเขียนคิ้วเนี่ยเราพูดตรงนะเราก็จะเจอแปรงเขียนคิ้วที่มันมีความสั้นๆใช่ป่ะมีความสั้นๆแล้วก็แบบขนแบบบางทีก็นิ่มบ้างอ่อนบ้างแกเคยเจอยาวเท่านี้ไหมอุ้ยก็ไม่ได้ยาวปะตัวนี้นะคะนั่นคือ eyebrow brush ก็คือแปรงเขียนคิ้วซึ่งแปรงเขียนคิ้วมันหนึ่งคือมันควรจะ point นิดนึงก็คือมันควรจะแหลมนิดนึงสองมันไม่ควรนิ่มค่ะมันควรแข็งซึ่ง
มันแข็งค่ะ so good เพราะว่ามันจะทำยังไงมันหนีได้เลยมันแบบฟาบฟาบฟาบอย่างนี้ได้เลยแล้วเราก็ระบายหรือเราจะใช้ตัวแหลมนี้เห็นไหมความแหลมนี้สกิดแบบชุบชุบก็ทำไหมล่ะเออโอ้ยมาใช้สีวันนี้ใช้แบบว่าสีอ่อนๆแล้วกันนะคะอันนี้ก่อนตำลงไปตรงๆและเดี๋ยวดูนะมันเร็วมากค่ะปึ๊บใต้ท้องคิ้วนะคะลากไปท้องคิ้วมาด้านบนลากลงค่ะฟึ๊บอย่าถึงหัวคิ้วนะเอาแค่แบบนี้นะแล้วตีโค้งค่ะตีโค้งให้มันซอฟลงค่ะแล้วเบามือนะคะตรงนี้เบามือนะคะมีกรอบแล้วแต่บางคนนะเขาก็ไม่ได้ชอบแบบเขียนคิ้วเป็นทรงแบบนี้ก็แล้วแต่เธอจะเอาไปสกิดก็ได้อาจารย์สกิดให้ดูก็ได้เป็นแบบคือสกิดเป็นเส้นก็ยังสกิดได้ก็จะยังคนคิ้วปลูกเองบ่นี่ปลูกเองค่ะถมค่ะเวิร์บทูถมนะคะตรงนี้เราจะถมเยอะหน่อยแต่ว่าตรงนี้เราจะปล่อยเบาเพราะตรงนี้เราค่อยๆตีความเข้มมาแกเข้าใจว่าเสร็จเลยปะแต่ฉันนะเขียนสีอ่อนมากเห็นปะแต่ผมฉันนะมันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นฉะนั้นฉันมีเวลาเหลือฉันทำเข้มขึ้นค่ะเอาสีเข้มมาลงตรงนี้ปึ๊บแล้วฉันก็เกี่ยเข้าไปให้มันดูเข้มไปอ่อนแกจบแล้วง่ายอีกข้างหนึ่งก็ทำไปไม่พูดก็ได้ทำแบบสมมติเดี๋ยวเขียนเบี้ยวค่ะเขียนคิ้วมันต้องตั้งใจนิดนึงอ่ะทำให้ดูนิดนึงว่าขีดข้างใต้อันนี้เร็วๆนะขีดข้างใต้แล้วลากหางงี้ขีดเข้ามาใกล้ๆตรงนี้นิดนึงแต่ว่าไม่ต้องถึงหัวคิ้วจบแล้วแล้วก็ขีดด้านบนค่ะเป็นอย่างนี้ตัวที่มันจะมาจบบรรจบกันคือมันปลายแหลมและมันแข็งซึ่งมันดีมากเพราะว่ามันควรแข็งค่ะแปรงเขียนคิ้วเนี่ยนิดนึงจริงๆอันนี้เราสามารถเอาไปเขียนอายไลเนอร์ก็ได้เป็นแบบฟิลแบบตวัดหางชึบอะไรอย่างเงี้ยเขียนได้เหมือนกันค่ะเพราะมันค่อนข้างแหลมแต่ก็เบามือนิดนึงเพราะว่ามันมีความแข็งที่เหมาะกับการเอามาทำอายแบบอายบราวมากกว่านะคะหรือว่าตรงนี้แล้วก็เก็ตยังเก็ตเข้าใจยังว่าคิ้วทีละเส้นมันมีอยู่จริงแต่มันมีอยู่จริงแค่ตรงต้นตรงปลายมันก็เวิร์บทุถมได้ค่ะเพราะว่าคิ้วเรามีมิติลี้ลับเกินแล้วก็ค่อยๆลงไปแก่แล้วฉันก็จะใช้สีเข้มวาดทับลงไปที่หางมันจะทำให้มันคมมากขึ้นแล้วก็ดูแบบเข้มอ่อนอะไรเงี้ยคือฉันจะไม่ใช่ไม่เคยเช็คเขียนคิ้วสีเดียวขนาดนั้นอะไล่สีแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเบามืออันนี้คือเราเบามือหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดจับปลายก็ได้แล้วค่อยแบบสกิดเขานิดนึงมันแบบแกมันจบแล้วเว้ยเสร็จแล้วเป็นไงมันดีเนาะมันแบบมันใหญ่สะใจดีอะคือมันไม่ต้องคอยมานั่งวาดอะคือมันวางลงไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมันได้เลยคือมันยาวเหมือนเป็นขนคิ้วจริงอะอย่างเงี้ยเนี่ยมันแบบมันลดอะแล้วแปรงเขียนคิ้วที่ฉันมีอยู่อะมันไม่เคยมีอันไหนที่ยาวเท่านี้มาก่อนเลยอะคืองงมากเนี่ยแล้วก็เบอร์นิดนึงเอ้ยคิ้วอ่อนนิดนึงเพราะว่าอยากทำให้มันดูซอฟต์นะคะเพราะอันเนี้ยตาเราเด่นเกินไปต่อเลยอ่ะโอเคอันนี้คือแปรงที่แบบว่าใช้ในการเขียนคิ้วนะคะจะเขียนเป็นเส้นแบบอย่างนี้
ก็ได้เหมือนกันจะเขียนเป็นคมได้เหมือนกันจะถมก็ทำได้มันมีคำยาวพอแหลมพอแล้วก็แข็งพอในการทำนะคะคือไม่ได้ว่าด้ามมันเวอร์อย่างเดียวนะขนแปรงมันก็เวอร์เว้ยซึ่งเราเชียร์มากกับคอลเลกชันนี้อันนี้คือไม่ได้ว่ามานั่งขายของอะไรขนาดนั้นนะแต่แกก็ดูว่ามันได้หรือไม่อ่ะมันได้ถูกปะฉันชอบมากเลยอ่ะไอบราวไปต่อกับอายแชโดว์ใหม่ที่เพิ่งวางขายวันนี้วันแรกเลยค่ะแล้วก็คือวันแรกก็มีแบบไม่พูดดีกว่ามียอดเยอะอะไรไม่พูดดีกว่าอ่ะโอเคมีทั้งหมด3สีนะคะปึ้งตัวนี้คือ Nude Mood นะคะ Nude Mood Eyeshadow Palette เนาะอันนี้ของ Super Mom นะคะเอากล่องให้ดูทำไมเอาสีเลยมาวันนี้เราจะใช้เขาเลยแต่ว่าเราจะใช้ข้างหนึ่งพาเลตหนึ่งแล้วกันแกต้องเกลียดกูแน่ๆเลยอ่ะอ่ะทุกคนบอกว่าพี่ธรรมดาปะเอาดีๆพี่ไม่เคยเห็นเลยเหรอพี่ไม่เคยเห็นเลยเหรออันเนี้ยเหมือนมันจะเป็นสีแต่มันมีกระจกอ่ะมันเป็นสีชมพูนิดนึงฉะนั้นเราต้องเปิดสีให้ดูนะคะถึงจะเห็นสีที่แบบก็จะเข้าใจในความมินิมอลความน้อยแต่มากความเห็นแล้วแบบเบอร์1จะอยู่ริมฝั่งนี้นะแล้วเบอร์2ตรงกลางเบอร์3คือฝั่งนี้โอเค1 2 3ค่ะ everyday every ใจใช้ได้ใช้ไลน์นู่นนี่นั่นซึ่งวางขายวันนี้วันแรกนะคะมีลิงก์ให้แล้วใน Shopee อันนี้คือกดใน Shopee ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ต้องพรีออร์ไงแต่ว่าถ้าแปลงอ่ะกดในเว็บของเขานะคะ supermomcosmetics.com ค่ะอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยกดใน Shopee ได้ซึ่งราคาเต็มใน Shopee แบบราคาเต็มอ่ะ390แต่ว่าณตอนนี้นั้น300พอมั้ย300พอมั้ย300พอไม่ได้อยากจะรวยเยอะค่ะ300พอมั้ยเพราะว่าอะไร300พอและเติมเงินได้ไหมเติมเงินได้ไหมเติมเงินนะคะอีก12บาทได้แปลงไป1อันได้แปลงไปอีก1อันแปลงเล็กๆเอาไว้แบบพอดุ้งพออะไร12บาทก็312บาทได้ตัวนี้แล้วก็ได้แปลงด้วยและไม่พอแต่แปลงเนี่ยกดได้แค่7วันแรกนะคะก็คือไปบวกกับเราเองอ่ะก็คือวันนี้ขายวันแรกอีก7วันเท่านั้นที่จะเธอจะมีการแบบว่าบวก12บาทได้แปลงอีก1ด้ามไลฟ์เนี่ยมันกดดันเกินไลฟ์เนี่ยมันกดดันเกินมันเล่นกับเรื่องเวลามันด็อกเตอร์สเตนกลับตีนเกินเพราะว่าอะไรแปลงนี่ถ้าอยากได้ลด 50% ราคา 5,850 เหลือแค่ 2,925 มีเวลาวันเดียวในการไปพรีออเดอร์ในเว็บของ Supermom อยู่ในเดสคริปชันทุกอย่างแล้วมีเวลาวันเดียวที่จะได้ลด 50% ถ้าหลุดจากวันที่10ไปลด 40% นะคะเอ้ยเอาพรุ่งนี้ให้ได้ดีมัน 50% มึงอะกดดันเกินไม่ว่ามีเวลา7วันในการซื้ออายแชโดว์แล้วบวกเงิน12บาทได้แปรงอีก1อันกดดันชิปเป่งเลยป่ะและในความกดดันก็ยังมีเขาเรียกว่าความพักใจเพราะว่าอะไร ใส่โค้ดค่ะใส่โค้ดค่ะ FYF3T7Bใส่โค้ดเลยค่ะ FYF3T7B ลายมืออ่ะซื้อครบ300บาทขั้นต่ำนะคะลดไปเลย45บาทใน Shopee งั้นก็แปลว่าซื้อ Eyeshadow แล้วก็บวกเงินอีก12บาท312ก็ใช้โค้ดได้แล้วดิก็ลดไปอีก45บาทงั้นแปลว่ามันก็ลดค่า Eyeshadow ไปด้วยอ่ะดิเหมือนได้แปรงฟรีแล้วก็ลดค่า Eyeshadow ด้วยดิถูกปะเกินโค้ดเนี่ยใช้ได้ถึงนะคะวันที่31ธันวาหรือจนกว่าโค้ดจะหมดฉะนั้นไม่เล่นไม่เล่นใน Shopee โค้ดมีให้แล้วใน description แล้วเขียนทำไมเอาภาพให้ดูว่าเทคโนโลยีมีค่ะเป็นแบบนี้ทุก
ทุกอย่างอยู่ใน description หมดแล้วนะคะลิงก์ในการกดของ Shopee ก็อยู่ในนั้นแล้วด้วยแล้วก็ตัวโค้ดตัวอะไรเธอก๊อปแล้ววางได้เลยเงื่อนไขต่างๆฉันใส่ไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วนะคะคือรักคนดูเกินเพราะจริงคนดูรักเราเราก็ต้องรักเราต้องอำนวยความเขาเรียกว่าไปดูเอาเองได้ไหมไม่มีแต่บางทีก็ทำแต่วันนี้เพราะว่าเวลามันบีบเกินแล้วก็ต้องรีบทำอ่ะโอเคทีนี้เรามาสวอชกันดีกว่าค่ะระหว่าง3สีนะคะเบอร์1อ่ะเอาแค่ดูตาเปล่าเบอร์1เนี่ยก็จะดูมีความเป็นน้ำตาลเนาะน้ำตาลแบบเอ้ยแล้วมีชิมเมอร์สีเงินเงินเบอร์2เนี่ยก็จะมีความอมส้มเบดๆอมแบบชมพูเป็นกลางๆเบอร์นี้จะมีความเบอร์3เนี่ยมีความอมส้มมากกว่าแต่ก็ยังติ่งชมพูแกเรางงมากเราสวอชเลยค่ะเราอย่าซ้าแล้วเวลาเราสวอชคืออะไรเราเช็ดมือนิดนึงเพราะว่าอะไรไม่ต้องพูดเยอะแล้วคือหยิบมาอย่างเงี้ยทุกคนรู้แล้วว่ามันคืออะไรมันคือเมคอัพตัวรีมูเวอร์ไวท์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาอันนี้ไม่เล่นไม่โกหกเลยเพราะว่าเธอเห็นแบรนด์อื่นอีกไหมหลังจากที่เขาเอามาให้ฉันไม่เคยเห็นนะบอกเลยอีแผ่นเล็กๆเนี่ยอีแผ่นจิ๊บๆเนี่ยแผ่นเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่ทุกคลิปถ้าเกิดมีอันไหนเช็ดอันนี้ตลอดดักเขาเกินแต่คือเรื่องจริงนะคะมาไปกดได้79ป่ะหรือเท่าไหร่จำไม่ได้ละฉันกดตอนมันลดราคาอ่ะเบอร์1ค่ะใช่ป่ะเบอร์1ปุ้ง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 หูเนื้อแมทอ่ะหูเบอร์1เช็ดมือก่อนค่ะแค่เบอร์1เท่านั้นอันนี้คือเบอร์1นะคะจะว่ามันน้ำตาลมันก็ไม่น้ำตาลขนาดนั้นนะมันแอบติ่งชมพูนิดนึงนะคะซึ่งสวยต่อมาเบอร์2นะคะมา1 2เราทำเวลาค่ะ3อู้สีทอง4ไอ้อีสปึ้ง1ปึ้ง2ปึ้ง3หูปึ้ง4ค่ะอุ๊ยๆอ่ะเกียร์หน่อยเบอร์2อุ๊ยเบอร์2สวัสดยาวเกินเบอร์2สวัสดยาวเกินอันนี้ก็ต้องยาวมาให้ด้วยสิคะเบอร์2ค่ะไปต่อเบอร์3สีสวยนี่ฉันชอบเบอร์3เป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันรู้สึกมันดีฟมันเข้มดิแต่เหมือนใน Twitter เขาแอบเมาส์กันนะอันเนี้ยว่าสีคล้ายๆกับไม่รู้ว่ะดูกันเราเองแล้วกันเอ้ยเมาเกินขี้เมาว่ะบิวตี้บล็อกเกอร์คนเนี้ยเป็นไรเอ่ยเขาแอบเห็นว่ามีความคล้ายอะไรนี่นึกออกไหมก็ไม่เหมือนขนาดป่ะก็คล้ายจริงเฮ้ยแต่มันมาในราคาดีมากเลยอ่ะ390เหลือ300บวกอีก12บาทได้แปลงแล้วก็ใช้โค้ดลดอีก45บาทว่าอีบ้าเบอร์1นะคะเบอร์1เบอร์2ค่ะและเบอร์3เอาง่ายๆเธอชอบสีไหนกันอ่ะฉันถูกใจอันนี้มากฉันถูกใจอันนี้มากอันนี้ฉันก็ว่าตัวนี้สวยป้าชาคือใครเหรอคะป้าชานี่คือใครอ่ะคะยายชาเอ้ยเถิดเทิงปะคือเถิดเทิงปะคือไม่คุ้นเลยอะค่ะมีความคล้ายอยู่นะแกแต่มันสวยเนาะแต่มันสั่นเลยอ่ะรีมูเวอร์อีกอย่างนึงที่ฉันชอบใช้มากก็คือพันกับนิ้วค่ะและเซ็ตผมค่ะมึงอันนี้คือเอฟเฟกต์นี่คือถ้าเป็นผู้ชายแต่งหน้านะแนะนำเช็ดตรงนี้ด้วยค่ะเพราะเธอเห็นมันขาวๆใช่ปะพอมันเช็ดอะผมมันจะไม่งอกไว้เพราะว่าบางทีอะเราลงแป้งลงอะไรไปอ่ะมันติดผมแล้วมันโปะนะมึงมันแอบโปะนะเพราะว่าทำไมประสบการณ์ตรงอะดิมาถามเฮ้ยแกยอมไม่ยอมโคนเหรอก็เอ้ยอะไรหรออะไรคือยอมโคนเนี่ยมันขาวๆเห็นปะแกเอาไปเช็ดด้วยเพราะว่าดีมูเวอร์อ่ะมันควรจะเอามาเช็ดนิดนึงแต่ก็เช็ดเข้าไปอย่างนี้คือผมเราไม่ควรมีแป้งบนนั้นเว้ยมันโปะจริงใครที่ผมแบบผู้ชายเปิดหน้าแล้วแบบแต่งหน้าคือแต่งหน้าก็ไม่โป๊ะแล้วแต่มาโป๊ะที่ผมมันเจ็บใจนะมึงอ่ะโอเคฉันใช้อันนี้ในการเซ็ตเข้าใจยังมันดูเป็นแบบบ้าอะไรคือแป้งเนี่ยฉันทำทุกครั้งนะคะ
เป็นฟิลนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราแต่งหน้ากันดีกว่าเราจริงๆอ่ะเขาจะมีอีกแปลงหนึ่งนะคะที่วันนี้คิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้แต่เอาให้ดูได้นั่นก็คือแปลงที่ชื่อว่านี่เอ๊ะมันรูปทรงเหมือนอันเมื่อกี้ไหมคะนู่นนี่นั่นตัวนี้คือ eye base brush ค่ะเอาไว้ลงพวกครีมอายแชโดว์ก็ได้มันเหมือนไหมพี่คือเฮ้ยพี่มาดูคล้ายกันปะไม่เหมือนอันนี้คือตัว large eye shadow brush ก็จะใหญ่หน่อยและมีความหลวมแต่อันเนี้ยแน่นแล้วดูความแน่นความหลวมเฮ้ยดูความแน่นความหลวมคืออะไรวะมันเฮ้ยติดแดงบออันนี้คือเขาจะมีความหลวมกว่าหน่อยโฟลว์หน่อยอันนี้คือจะแน่นหน่อยฉะนั้นเอาไปลงครีมได้นะคะพวกครีมอายแชโดว์ปึ้งๆแล้วก็กดๆๆๆๆๆอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้หรืออันนี้ก็แอบบอกนิดนึงว่าในเมื่อมันแน่นหน่อยเราสามารถเอาไปลงคอนซีลเลอร์ได้แต่ขอให้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดปังๆเฉพาะจุดจริงๆเหมือนลมแบบกดย้ำๆๆๆๆเพราะอันเมื่อกี้มันคือการเกลี่ยแต่เนี้ยมันคือการย้ำอย่างเงี้ยหรือว่าเราอาจจะเอาเข้าไปในตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเอามาทำสันกาลาคิรีตรงนี้มันจะแท่งมันจะเป็นแบบคมเกินเราใช้แบบอะไรที่โฟลว์โปร่งๆแบบนี้ดีกว่านะคะซึ่งอ่ะวันนี้อาจจะคิดว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่ได้ลงอะไรที่เป็นครีมเลยนะคะแต่ว่าเราใช้เวิร์ฟให้ดูได้คือกดๆลงไปแบบนี้ถ้าใครมีครีมอายแชโดว์หรือว่าพวกแบบครีมอายแชโดว์หรือคอนซีลเลอร์ใต้ตาอ่ะดูก็กด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 แล้วก็ลากเบาๆได้เหมือนกันนะคะกับตัวนี้คือ eye base brush นะคะปาโอ้ยแกมันเราแบบโกตรูหลายอันมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเลยมันมีอีกนะคะแต่งตาเนี่ยอ่ะเมื่อกี้เราแอบเห็นรูปร่างของการที่โอเคนี่คือ large eye shadow brush อันนี้คือ small eye shadow brush และอันนี้คือ point eyeshadow brush โอเค3อันนี้เราเก็ตละเขาเป็นพี่น้องกันนะคะกับอีกคนนึงสมพี่น้องมันทะเลาะกันได้อยู่แล้วอันนี้คือคิดแบบนี้นะพี่น้องมันทะเลาะกันได้มันเนี่ยไอ้เจ้าใหญ่เจ้าเล็กแล้วก็เจ้าพอยต์อ่ะมันทะเลาะกันได้อยู่แล้วค่ะคนที่จะมาไก่เกี่ยคือคนที่ต้องละมุนก็คือคนนี้เลย blending เรื่องราวมันมี blend ก็คือนี่แกจะทะเลาะกันได้อย่างงี้ได้ยังไงอย่าแย่งน้องของเล่นด้วยนั่นฟิลเบลนฟิลแบบไก่เกี่ยเพราะอะไรเขาไม่มีด้านค่ะมันเป็นแปลงหัวกลมๆที่เราสามารถเกลี่ยแบบนี้เอาไว้ไก่เกี่ยเข้าใจยังจำแบบนี้คือเขาหน้าตาเหมือนกันด้วยนั่นพี่น้องตีกันดิอีกนางกลมมันมาไก่เกี่ยได้เข้าใจยังจะได้ไม่งงเอ๊หรืองง อ่ะแล้วนี่ไก่เกี่ยไม่ได้เหรอคะพี่อันเนี้ยไก่เกี่ยไม่ได้เหรอคะอันที่เป็นแบบเบสลงตอนแรกหรือว่าไอ้ตัวที่เป็นแบบฟุ้งๆอะพี่มันไก่เกี่ยไม่ได้หรออันนี้มันขนยาวกว่าอันนี้มันขนสั้นอันนี้ฟิลงานไก่เกี่ยระดับพื้นเข้าใจยังไก่เกี่ยพื้นเกี่ยงานฟาวเดชั่นนู่นนี่แต่นี่คือเป็นงานไก่เกี่ยระดับตาแบบนี้หรือว่าปากเปิดอะไรที่มันต้องการความฟุ้งแต่นี่คือไก่เกี่ยอีพวกนี้ที่มันทะเลาะกันแล้วค่อยมาเกี่ยเข้าใจยังงงกว่าเดิม อะโอเคเราใช้แป้งอายแชโดว์เขากันนะคะอ่ะเราจะเริ่มจากแปรงที่มันมีความสมอลแล้วกันตัวสมอลนะคะเพราะว่าตาเราไม่ได้ใหญ่นะคะแล้วก็ like feel like อ่ะฝั่งนี้เราจะใช้เบอร์2แล้วกันเราชอบเบอร์2นะเราลงเนื้อแมตต์ไปก่อนอู้เบอร์2คืออันนี้นะฮะใช่ไหมเออใช่นี่ไงมาMm-hmm. มันก็ควรจะทะเลาะกันอยู่หรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันเข้มมันมาเข้มมันมาแบบเราลงไปก่อนเราลงไปก่อนปุ๊บแบบนี้พี่คนกลางเขาเริ่มเรื่องเลยค่ะพี่คนกลางเขาเริ่มเรื่องกับอายแชโดว์เบอร์2เขาเริ่มเรื่องมาละเขาเริ่มเรื่องมาน้องคนเล็กมันตามพี่มันเปิดแล้วดิไอ้น้องมันตามเลยน้องมันตามเลยเพราะว่าถ้าพี่มันไม่เปิดน้องไม่ตามนะเนี่ยนี่น้องมันตามนะเขาจะยังพอน้องมันตามเสร็จปุ๊บมันเริ่มมีเรื่องเห็นไหมเริ่มมีเรื่องเริ่มมีอะไรน้องมันตามมาน้องมันเห็นพี่มันเอาใหญ่เด็กอ่ะเด็กมันเอาใหญ่ดิเด็กมันยิ่งเติมเลยนี่เด็กมันเอาใหญ่เอาสีเข้มเลยอ่ะเด็กมันเล่นอ่ะเออเด็กมันเล่นเกินดูดิ
แล้วเด็กมันลามปามไปถึงหัวเข้าใจปะเด็กมันลามไปถึงหัวเขาเนี้ยแปลงอันเล็กอ่ะพอเรื่องมันแดงปุ๊บเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงต้องไก่เกี่ยวแล้วแหละเรื่องราวต้องมาไก่เกี่ยวแล้วแหละไก่เกี่ยวเออทำไมถึงต้องเล่นกันแรงเนี่ยแล้วทำไมไม่ห้ามน้องน้องเล่นมาถึงตรงนี้ได้ยังไงแล้วน้องเล่นสีเข้มมาถึงตรงนี้ทำไมไม่ห้ามน้องนี่มาเกี่ยไปเกี่ยมาน้องก็ดูอ่อนลงใช่ไหมล่ะน้องก็มีความแบบเออเชื่อเพราะนี่คือพี่สาวเป็นผิวพี่สาวมาไก่เกี่ยพอน้องชายก็ดื้อเกินพี่สาวเกี่ยไปเกี่ยมาพี่สาวเอาเลยเติมให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวมันคือเราก็ยังไงเราก็ครอบครัวเดียวกันเราอย่ามาทะเลาะกันดีกว่าเราค่อยๆมาได้ไหมนี่เห็นไหมพี่สาวก็ทำให้พี่สาวทำไปทำมาเฮ้ยน้องกับพี่ก็อยู่ด้วยกันได้เห็นไหมนี่คือเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้สายด่วนปัญหาครอบครัวบ่สายด่วนปัญหาครอบครัวบ่เฮ้ยอ้าวจริงพี่สาวเขาไม่ทรงนี้ค่ะแต่พี่ชายคนโตที่ไม่รู้เรื่องเพราะไปเที่ยวเขื่อนมาเมื่อกี้ไปเที่ยวเขื่อนกับแฟนปั่นจักรยานไม่รู้เรื่องมาถึงเห็นพี่น้องทำอะไรกันไม่พูดพร่ำทำเพลงพี่คนโตโผล่มาอยากแบบมีส่วนร่วมไงคือซีนอ่ะพี่คนโตโผล่มาเฮ้ยทำอะไรกันน่าลงมาตรงกลางอย่างนี้เลยเฮ้ยทำอะไรกันเห็นไหมพี่คนโตลงนี้ปุ๊บจากที่น้องชายคนกลางคนเล็กทำไปพี่สาวมาไก่เกี่ยพอพี่ชายคนโตมาปุ๊บเฮ้ยทุกคนดีใจโผล่เข้ากอดเพราะว่ามันกลืนยิ่งกว่าเดิมแต่ยังเป็นแบบนี้แล้วพี่ชายคนโตไม่พอดิซื้อของมาฝากด้วยเพราะว่าเติมไปแล้วหนึ่งเติมอีกพี่ชายคนโตซื้อของมาฝากให้ดีใจขึ้นไปอีกเข้าใจยังและพี่คนโตพาพี่สะใภ้มาด้วยแล้วพี่สะใภ้ใจดีน้องก็เลยเรียกนางฟ้านางฟ้านี่ที่ตานางฟ้ามาเป็นเรื่องอะไรวะเนี่ยฮะถามดิมันเป็นเรื่องอะไรวะเนี่ยเข้าใจยังจริงไก่เกี่ยมาอย่างนี้เลยเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นจะได้เข้าใจวิธีการใช้นะคะเอ้ยมึงเกินมาเบอร์3เหมือนเดิมครอบครัวนี้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรทะเลาะกันเปลี่ยนที่แค่นั้นเองมาเดี๋ยวนะฉันขอสารภาพอย่างนึงได้ไหมที่ฉันแต่งไปเมื่อกี้เบอร์3ฉันแต่งไปเมื่อกี้คือเบอร์3เรื่องราวมันหักมุมแล้วค่ะเพราะว่ากลายเป็นอีกครอบครัวนึงไปเป็นเธอคนนั้นคือสันอีกคน Who are you? Who are you? How are you? เป็นอย่างนี้เบอร์3นะอันนี้เบอร์3เอาไม่น่าหรอกกูว่าทำไมมันเข้มจังเออมันเบอร์3ไงงงแหละอ่ะเบอร์3โอเคนะคะทีนี้เรื่องราวมันย้อนกลับเลยว่าเอ้ยนี่เบอร์3นะนี่แล้วเรื่องก่อนหน้าเป็นยังไงเรื่องเริ่มที่ใครอ่ะพี่ชายคนไม่ใช่พี่ชายคนกลางถูกแล้วพี่ชายคนกลางเอาอีกอยากมีเรื่องเต็มคาราเบลพี่ชายคนกลางลงเลยแต่ด้วยความที่เรื่องนี้มันแรงละเรื่องนี้เป็นพรีเควลไงเบอร์2เป็นเรื่องภาคก่อนพี่ชายคนกลางก็หยั่งเชิงก็จะยังทำเบาๆพี่ชายคนกลางลงเลยค่ะปึ๊บอันนี้คือ small eyeshadow brush พี่ชายคนกลางมันมาแล้วมันเปิดเกมแล้วน้องมันมาเห็นเข้าอีหลอบเดิมน้องมันมาเลยเล่นเหมือนพี่ชายคนกลางเลยแต่ว่าน้องมันไปเล่นเรื่องล่างๆไปลงมาเลยน้องมันลงมาอย่างนี้ปึ๊บทีนี้น้องมันอย่างนี้เห็นพี่ชายคนกลางเล่นประสบความสำเร็จเล่นต่อเล่นหัวด้วยเออ
แรงอ่ะนึกออกปะคือเป็นเรื่องหนังภาคแบบภาคเดิมเพราะว่าอะไรไก่เกี่ยพี่สาวมาพี่สาวบอกทำงี้ได้ไงและไอพี่คนโตมันไปคือนี่มันไปเที่ยวมาแล้วมันมากลับบ้านแต่นี่คือมันไปไหว้พระทำบุญเพราะว่ามันมาถึงเฮ้ยสีทองมันมาถึงมันเอาเลยอ่ะก็จะยังมันมาถึงมันอย่างนี้เลยจริงๆแล้วมันก็ทำไมมันก็ไปเอาอีกบ้านหนึ่งบ้านเบอร์หนึ่งคือเป็นเขาเรียกว่าเมียเก่าเบอร์หนึ่งนางฟ้าเราทำได้เป็นอย่างนี้แล้วน้องชายมันเบลอละน้องชายคนเล็กมันงงมันแบบมันอุ้ยมันอะไรพี่งงไปหมดเลยมันกลับไปเลยอันสีแบบแรงสุดเข้มสุดสีนี้เบอร์สามมันเอาปัญหาเข้ามาที่บ้านหลังนี้ด้วยนี่เห็นไหมเด็กอ่ะมันแบบมันอยากทำอะไรมันก็ทำนึกออกปะเอาแล้วเข้มขึ้นแล้วคราวนี้เรื่องราวอ่ะเข้าใจยังเรื่องราวมันเริ่มใหญ่โตละพอเรื่องราวมันเริ่มใหญ่โตเสร็จปุ๊บพี่สาวมาคือพี่สาวกำลังจะมาปิดจบแล้วเพราะว่าเฮ้ยมันเรื่องมันจบแล้วเหรอเปล่ามันงงก็คือแปลงเบนดิ้งนั่นแหละก็เอามาเบลนหน่อยนะคะจบ The end เลยเสร็จแล้วข้างนี้จะมีความชมพูเอ้ยข้างนี้จะมีความชมพูอ่อนกว่านิดนึงและกลิตเตอร์หรือชิมเมอร์เขาเนี่ยจะเป็นสีทองมันก็เลยดูวอร์มกว่าแต่ข้างเนี้ยมันจะเป็นสีอมชมพูค่ะซึ่งมันก็จะออกมามีความเข้มมากขึ้นนะคะคือถ้าเกิดว่าเธอจะเติมให้มันเข้มอีกอะสมมติก็ทำได้เราอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะแล้วก็เบอร์สามมาล้อมกรอบไปเห็นไหมมันก็เข้มขึ้นมาอีกใช้สีนี้ในเบอร์3จบค่ะโอเคสำหรับตัวอายแชโดว์นะคะเบอร์1อาทีละเบอร์นี่คือเบอร์1นะคะเบอร์1ก็จะมี4สีแล้วก็มีความอมน้ำตาลอมชมพูที่เป็นสีแมตต์นะคะนอกนั้นก็จะเป็นมีความชิมเมอร์แล้วก็มีชิมเมอร์3ระดับด้วยกันอันนี้จะมีความแน่นหน่อยดูฟลอสนิดนึงอันนี้คือจะมีความโปร่งๆตัวอันนี้ก็จะมีความเป็นสีนิดนึงนะคะส่วนเบอร์2เนี่ยจะเป็นชมพูกลางๆฉันว่าเบอร์2เนี่ยมันก็ดูแบบเรียบร้อยดีเบอร์2ก็คืออันนี้นะคะเป็นชมพูนูดๆแล้วก็เป็นน้ำตาลที่ไม่ได้เข้มมากส่วนเบอร์3เนี่ยก็เป็นแบบเข้มขึ้นนิดนึงมีชมพูที่มันเข้มขึ้นน้ำตาลที่มันเข้มขึ้นแล้วก็ความว้าววาววาวที่มันมีความว้าวมากขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาว้าวเนี่ยไม่ได้เป็นในโทนทองโทนทองจะอยู่ที่เบอร์2เป็นอย่างนี้ค่ะเบอร์1เบอร์2และเบอร์3ปึ้งปึ้งและปึ้งราคาเต็ม390ไม่อยากขายค่ะขายแค่300บาทเท่านั้นบวก12บาทได้แปลง1ด้ามและใช้โค้ดFYF3T7B ลดไปอีก45บาทนะคะถึงวันที่31ธันวาคมนี้เฮ้ยเหมือนจะจบคลิปแล้วเลยยังเป็นฟิลนี้นึกออกยังจะได้รู้กันว่าเวลามันกดดันเกินแล้วคือไอแปลงที่บวก12บาทนี่คือมีเวลาแค่7วันนับจากวันนี้นะคะเราก็ไปกดกันไปแกอุ้ยแปลงเยอะเกินแบบแปลงเยอะเกินอายแชโดว์เยอะเกินแล้วก็กลัวเลอะอะค่ะขอโทษนะคะคนไก่เกียร์ตัวจริงอยู่นี่ค่ะคนที่มาลบล้างเรื่องทางแบบปัญหาทางบ้านนู่นนี่นั่นเห็นไหมล่ะ
คนที่มันลบล้างทั้งหมดเจอที่ไหนกดที่นั้นนี่คือตัวดีนี่คือตัวดีของซุปเปอร์มัมนะคะลิปรีมูเวอร์แต่ว่าเช็ดตาได้เช็ดปากได้เออเช็ดหน้าเนี่ยก็จริงๆก็เช็ดได้แต่แผ่นมันจะเล็กนิดนึงก็เราก็เช็ดแต่ปากแต่ตาแล้วเดี๋ยวหน้าเราเอาออยล์นวดอะไรก็ว่าไปไปต่อค่ะปัดแก้มเลยเพราะว่าตามันมาเป็นสีขนาดนี้แล้วแก้มมันต้องมีสีหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้นะคะซึ่งแปรงปัดแก้มนะเรื่องมากเกินเรื่องมากเกินมี2ขนาดมี2ขนาดและเป็นแปรงปัดแก้มที่มีด้านก็คือมีแบนด้านนึงมีด้านข้างด้านแบบหน้าหลังเออซึ่งมี2ขนาดตัวเนี้ยคือ Cheek Brush ก็คือขนาดนี้อันนี้คือ Point Cheek Brush เออ Point ก็คือเป็นจุดเล็กๆใช่ไหมเราสามารถลงแก้มแบบนี้แล้วก็ใช้แปรงเล็กกดให้มันเข้มขึ้นได้ใช้พาเลตซูเปอร์มัมอีกทีอันนี้ใช้เบอร์2อมส้มก็ฝั่งนี้มันส้มนี่ค่ะอุ๊ยนี่แจ๊ะๆเออเบาๆเบาๆหรือจะเอาขึ้นมาอีกก็ได้เพราะเราก็เข้าใจมือเขาอยู่แล้วประมาณนี้แล้วก็เวลาลงเราใช้เวิร์บทุกกดก็ได้แบบเช่นพอเราวางสีคืออย่างเงี้ยเราวางสีลงไปก่อนเราวางสีลงไปเสร็จปุ๊บให้มันมีความเข้มตรงนี้แล้วเราก็ฟิลกวาดบ้านอ่ะเออฟิลกวาดบ้านฟิลอะไรเติมอีกบ้านหลังนี้ต้องสะอาดนะคะดอกไม้ประตูใจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่กดกดก็ได้หรือลากก็ได้แต่ว่าใช้ด้านแบนในการลากก็ได้นะคะหรือจะกดกดก็ได้เห็นไหมอันนี้เบอร์2จะกดก็กดแล้วแต่เบอร์2ฝั่งนี้ล่ะคะแก้ไขของเหนื่อยเกินเอาจริงเยอะเกินเอฟฟงเอฟเฟคไม่กดปล่อยเงียบเลยเบอร์4มั้ยคะเซลล์อย่าเพิ่งปลูกต้นไม้เบอร์4มั้ยคะเพราะว่าเบอร์4อมชมมาดิฝั่งนี้มันชมพูแกตามันเบาแก้มมันแรงได้นี่ค่ะระวังอย่าแรงเกินระวังบ้านมันจะแตกมันจะยังอย่าแรงเกินปัญหาครอบครัวมีเฮ้ยยิ้มให้ใครเอ่ยเบอร์สี่อันนี้คือสีชมพูเลิศมากเลยอ่ะชอบโหแต่ละอันคือแบบเอาอันใหม่ได้ไหมจะมาขายของคนเอาของแบบมันใช้จริงมันเป็นไรอ่ะจมูกก็ได้ซึ่งถ้าใครชอบทาแก้มให้มันดูมีมิติก็เราอาจจะใช้ตัว point cheek blush ที่มันเล็กกว่านิดนึงขนสั้นกว่านิดนึงในการลงแบบตรงนี้ก็ได้นะคะอย่างเงี้ยปุ๊บสีเดิมเลยแต่ว่าเราอยากให้ตรงนี้มันเลิศสุดเห็นยังว่ามันเข้มกว่าเดิมแล้วมันก็เกลี่ยคือโดนแดดคือบ้านหลังคามันปิวค่ะเป็นอย่างนี้ก็จะเข้มตรงนี้มากกว่าเพื่อนแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยออกไปก็ได้ก็ทำให้มันแอเรียมันวงแบบอินเทนส์มากขึ้นเห็นไหมเออแต่สำหรับฉันชอบใช้อันนี้ในการลงไฮไลท์ค่ะเบอร์2มาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าฉันชอบไฮไลท์ในเบอร์2มากมันวูบคือไฮไลท์ถ้าสมมุติว่าเป็นอันนี้ก็ลงได้เออก็ลงในตรงแบบเราได้ค่ะอันนี้เป็นเหมือนฟิลแบบเด็กอนุบาลวาดนกอ่ะเคยเห็นปะเด็กอนุบาลวาดนกแล้วบอกอุ๊ยวาดภูเขาเก่งจังเลยแบบภูเขาลอยฟ้าเนาะที่จีนนู่นนี่นกค่ะครูนกลอนกภูเขาลอยฟ้ามีเหรออวตารแพนโดร่าปะเป็นไรก็มันเป็นคือครูก็งงอะค่ะนึกว่า
นกยักษ์เป็นฟิลนี้เข้าใจยังครูทำไมครูงงจังเครื่องหมายตกใจอย่าลืมเครื่องหมายตกใจอย่าลืมมีตรงนี้แล้วตรงนี้เราเป็นเส้นสีแล้วแล้วก็ตกใจเกินตกใจเกินเท่ายังทำแรงๆให้ดูไงเครื่องหมายตกใจมันจะได้ดูทอนสเกลเหมือนมีเส้นมาขวางนิดนึงให้มันดูไม่ได้จมูกเป็นแท่งยาวตรงๆแต่ว่าบางมุมก็เป็นอยู่ไม่เล่นแต่เราจะคุยกับคนแบบนี้ไหมเราจะคุยกับคนอย่างนี้ทั้งวันไหมก็ไม่แล้วก็จริงป่ะรำคาญว่ะโอเคคางนิดนึงละกันแล้วแก้มไม่ทาหรอคะดึงเชงเพราะอะไรรู้ไหมมีแปรงไฮไลท์อีกอันหนึ่งมึงแปรงทั้งหมดยากเอาดีเหนื่อยแล้วนะยังค่ะสู้ไหมคะสู้ไปด้วยกันมีค่ะแปรงเนี่ยมันจะมีแปรงพัดเธอเคยเห็นแปรงรูปพัดใช่ปะที่มันจะเป็นบานอย่างนี้ซึ่งฉันพูดตรงๆนะแปรงรูปพัดที่มันเป็นเหมือนไม้กวาดจริงๆที่มันบานออกไปอย่างนี้อะฉันใช้แล้วฉันว่ามันไม่เวิร์กเลยไอ้แปรงที่บานออกไปอย่างเงี้ยคือบางอันก็เวิร์กโอเคแต่บางอันก็รู้สึกว่ามันแบบมันคือถ้าไม้กวาดเวิร์กเขาจะผลิตเครื่องดูดฝุ่นมาทำไมคนละเรื่องอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้บานขนาดนั้นค่ะมันเป็นบานแบบเป็นวงกลมคือเหมือนแบบคือมันไม่ได้บานออกไปคือการบานออกไปอย่างเงี้ยตรงปลายตรงนี้เมื่อมันอยู่ใกล้มันอยู่ไกลจากตัวขั้วตรงนี้มันจะยิ่งบางแล้วมันคอนโทรลไม่ได้แต่อันนี้มันคือยังตลบเป็นรูปวงกลมอยู่ฉะนั้นแปลงแบบนี้เดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยพัดข่งเบ้งจริงแม่ทับนำทับไฮไลท์เตอร์ไปตีเมืองเจ้าเริ่มเลยมันจะโฟกัสอยู่ที่จุดที่แบบตรงกลางตัวแฟนบรัชได้ดีแล้วตรงปลายๆจะฟุ้งไปเลยเห็นปะตรงกลางจะปึ้งเลยแต่ตรงปลายจะฟุ้งเอ๊ะหรือปึ้งหมดสาแก่ใจไอ้ของเบ้งมันว้ามาเหนื่อยจังสาแก่ใจเบ่งว่าคืออันนี้มันทำอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าทำให้ดูไงว่าไอ้แปรงที่เป็น point cheek brush เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคเฮ้ยเป็นไรสะใจพัดข่งเบ่งว่าโอเคค่ะจะว่าไปเนี่ยเราใช้ครบทั้ง15ด้ามเลยนะคะจริงๆนั่งวื่นวือไปมาครบแล้วนะแต่ปากอะมันยังไม่เสร็จปากแกวันนี้สีชมพูแล้วกันนะเป็นฟิลแบบมันจะได้เข้ากับตัวอายแชโดว์ชลัยอะเข้าใจยังเฮ้ยหานานเกินหาลิปนานเกินอันนี้ละกันค่ะมาเดี๋ยวจะลองเกลี่ยให้ดูโหแล้วคือเห็นคราบเกินในกรณีที่ลิควิดลิปสติกของบางคนอาจจะไม่มีแปรงมาให้หรือว่าดูเกลี่ยยากกลับมาที่ fingertip blush นะคะฟุ้งยังใจมันฟุ้งเกินใจมันฟุ้งเกินเกลี่ยคอนซีลเลอร์ก็ได้เกลี่ยความฟุ้งนี่ก็ได้
และเกี่ยวคอนซีลเลอร์ไปแล้วอะก็เอามาเกี่ยวปากได้นะคะเพราะว่าอะไรลิปมันอาจจะมีความโดนคอนซีลเลอร์นิดนึงมันก็จะมีความฟุ้งไปอีกมึงหน้าสาวมากกว่านี้ทรงอย่างสาวเลยอะเออคือถ้ามีผมอะนึกภาพอันที่ห้าพี่สาวพี่กระเทยบอกปะเนี่ยอะโอเควันนี้ทุกอย่างมันอาจจะดูทำให้เห็นแบบปึ้งปึ้งปึ้งเธอเบามือเป็นไหมถ้าเกิดอันนั้นดูหนักเกินหนักเกินที่จัดเต็มเกินปัดออกนิดนึงได้ไหมใช้แป้งพุ่มๆโอ้ขอโทษนะของเบ้งมันจัดแรงไปนิดนึงอะค่ะแป้งปัดปิดจบก็ได้ปัดที่คาดผมด้วยเออและลุคที่นั่งแต่งกันในวันนี้เสร็จแล้วค่ะเออปรบมือเลยเสร็จแล้วหวานเกินหวานเกินเออหวานมากเออมันก็หวานด้วยอายแชโดว์ด้วยเหรอเนาะเพราะว่าอ่ะโอเคก็พูดตรงมันเป็นโทนสีแบบออกเป็นชมพูอ่อนกลางเข้มหรือว่าแบบติ่งน้ำตาลที่มันใช้ได้ใน everyday look นะคะตัวนี้เพิ่งวางขายวันนี้วันแรกนะคะเข้าไปดูได้เลยในลิงก์แล้วก็มีการเติมเงิน12บาทได้แปรง7วันเท่านั้นแล้วก็ลดราคาจาก390เหลือ300บาทซึ่งวันนี้ตัวหลักตัวเมนตัวยืนมันคือSandalwood ค่ะตัว Sandalwood Series นะคะเป็นแปรงที่เป็นด้ามไม้จันนั่นคือไม้ Sandalwood นั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นไม้ที่1คือหายาก2คือมีความสวยงามแข็งแรงค่ะมันมีความแฮปปี้แฮปใจแฮปไลท์แฮปว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มากมายนะคะก็อ่ะโอเคสำหรับอันนี้15ด้ามราคาเต็ม 5,850 อาจจะตกใจใครที่เข้ามาเพิ่งตกใจเฮ้ยซุปเปอร์มัมเปลี่ยนไปบอสอะไรนู่นนั่นลดราคาในช่วงนี้ก็คือราคาพรีออเดอร์นะคะสามารถพรีออเดอร์ได้ในเว็บไซต์ของซุปเปอร์มัมนะคะ supermumcosmeticsterms.com แล้วก็ line at supermumthailand นะคะจากราคาเต็ม 5,850 ลดไปเลยถ้าเกิดว่าโอนจองนะคะภายในวันพรุ่งนี้อ่ะภายในวันที่10ธันวาคมเนี่ยก็จะได้ลด 50% นะคะเหลือ 2,925 บาทแกใครกดแล้วบอแต่ถ้าเกิดพี่หนูไม่ทันจริงๆคือคลิปเนี้ยบางทีมันไม่แจ้งเตือนโหหนูโกรธแบบพี่แบบ YouTube แม่งไรวะอะไรนู่นนี่นั่นหนูมาดูหลังจากวันที่10เช่นวันที่11ถึงวันที่30ธันวาวันที่11ถึงวันที่30ธันวาก็ยังลดนะคะแต่ลดแค่ 40% 40ก็ไม่ใช่แค่หรอกก็ลด 40% นั่นแหละเหลือ 3,510 บาท 3,510 บาทจริงๆก็กดได้เหมือนกันแต่คุณผู้ชมน้อยหนึ่งในอัพนั้นเราก็อยากให้ได้ลดที่สูงที่สุดที่สุดที่สุดไปเลยอ่ะ 50%ภายในพรุ่งนี้นะคะสำหรับ Sandalwood Series แปรงที่มันมีความพรีเมียมด้ามไม้ Sandalwood ขัดมือทุกด้ามนะคะแต่ทีนี้ต้องบอกนิดนึงว่าด้วยความที่ด้ามเขาเป็นไม้จริงไม้จริงฉะนั้นเวลาทำความสะอาดนะคะเราก็อย่าแช่แปรงลงในน้ำให้ทำความสะอาดแค่ขนแปรงอะทำความสะอาดเสร็จปุ๊บแล้วก็วางผึ่งในที่ที่มีลมอย่าโดนแดดเพราะว่าน้ำกับไม้จริงกับแดดมันอาจจะไม่ถูกกันเรามีความพรีเมียมแล้วเราซื้อมาในราคาที่มีความพรีเมียมถึงมันจะลดก็ตามเวลามีใครถามเราก็บอกราคาเต็มไปก็จะยังเวลามีใครถามเราก็บอกว่าก็ 5,850 ก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นราคาที่รับได้ค่ะจริงๆก็ปกติก็ซื้อแปลงจริงๆราคาเท่านี้อยู่แล้วแล้วที่นี่เป็นไม้จริงนะคะอย่าโดนน้ำเยอะเวลาล้างอย่าโดนน้ำเยอะแล้วก็เวลาตากอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าโดนแบบแดดนะคะโดนวางในที่ที่มันมีลมผ่านแล้วก็ไม่มีแดดเข้าใจปะพิรุธมาเต็มเกินรียังไปเรื่องดูแลแปลงไปเลยเพราะว่า
ราคาเต็มเราบอกเขาไปเลยเออแล้วก็บอกไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าด้ามมันเป็นไม้จริงนะคะก็ให้การที่แบบว่าดูแลแบบนั้นอย่าไปจุ่มแปรงลงในน้ำแบบพังอันอะไรอย่างเงี้ยก็ล้างแค่ตัวขนแปรงแล้วก็วางผึ่งในที่ที่มีลมไม่ต้องโดนแดดเด้อมันไม่ได้มันคือไม้จริงนะคะขัดมือทุกด้ามมีความพรีเมียมจริงแล้วขนเป็นขนซินเทติกแต่ถึงเป็นซินเทติกข้อดีของมันก็คือมันดูแลรักษาง่ายมันใช้ได้ทั้งตัวครีมตัวลิควิดหรือแม้กระทั่งพวกพาวเดอร์อะไรต่างๆได้หมดและขนมันไม่เสียทรงง่ายเหมือนพวกขนที่เป็นธรรมชาติซึ่งฉันไม่มีแปรงขนธรรมชาติอยู่เลยในตอนนี้มาหลายปีแล้วเพราะว่าฉันว่าขนซินเทติกเดี๋ยวนี้มันทำได้ดีมากกว่าแต่ก่อนมากเลยค่ะเพราะว่าแบรนด์ซูเปอร์มัมเนี่ยเขาพัฒนาแปรงรุ่นแซนเดอร์วูดซีรีส์เนี่ยมา1ปีเต็มนะคะแล้วก็แบรนด์ซูเปอร์มัมเองเขาก็เข้าสู่ปีที่8แล้วแกเขาอยู่กับสังคมไทยมา8ปีอะแล้วเขาก็มีการพัฒนาหลายอย่างขึ้นมานะคะจากตอนแรกก็แรกเกินจากตอนแรกเรารู้สึกว่ามันมีลิปสติกมีอะไรนู่นนี่นั่นตอนนี้คือมีทั้งอายแชโดว์มีทั้งแปรงมีทั้งอะไรที่เป็นภาพจำใหม่ๆหรือแม้กระทั่งพาเลทพาลายอ่ะเออเป็นฟิลแบบพาเลทอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะน้อยหนึ่งก็คือจะไลฟ์กับซูเปอร์มัมบ่อยมากคือเหมือนเขารักเราเกินนะแล้วคุณผู้ชมนี่แหละตัวดีฉันพูดตรงๆนะที่เขามาแบบจ้างเราบ่อยนู่นนั่นเพราะว่าบางทียอดมันมาจากพวกเธอนะอันนี้คือฉีดยาไปเลยเขาจะยังคือฉีดยาไปเลยแต่จรรยาบรรณมีเด้ถ้าไม่ดีไม่ชอบจริงไม่ใช้แบบรัวๆหรือว่าเข้าใจสตอรี่เขาอะไรนั่นก็อมอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากมาขายมากอยู่แล้วแต่ว่าแกไปลองในยุคนี้มีแปรงในราคาที่1เซต15ด้ามแล้วลด 50% เท่าราคาแปรงด้ามเดียวสมัยก่อนที่กูซื้อว่ามัวกูแคนป่ะเออมันนิดนึงนะคะอ่ะโอเคก็จะตามนี้รายละเอียดทั้งหมดอยู่ใน description เรียบร้อยแล้วนะคะใครทำก็ต้องรีบทำเพราะมันเป็นเรื่องที่กดดันและเล่นกับเวลาเกินอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวแล้วก็ใช้ให้ดูด้วยแล้วก็เล่าด้วยว่าเออมันคืออะไรนู่นนี่นั่นนี่ทำมือนี่กดเครื่องบอสอะไรอย่างงี้เหล่ามือจริงนะคะสำหรับแปรงซูเปอร์มัมซันเดอร์วูดซีรีส์ไม้จริงไม้จันไม้มงคลแต่งหน้าไปแล้วก็สวยมูเตลูเป็นเข้าใจยังและอายแชโดว์ที่เพิ่งออกวันนี้คือหาอะไรใส่ให้เขาก่อนเป็นแบบซีรีส์นี้เป็นฟิลนี้เลยอายแชโดว์ที่เพิ่งออกวันนี้นะคะในราคา300บาทจากราคาเต็ม390ก็ไปดูกันได้เธอชอบสีไหนก็จัดไปอันนี้คือเบอร์3อันนี้คือเบอร์2โดยรวมๆเออแล้วก็มีกริดแบบชิมเมอร์ของเบอร์1มาแบบโอ้ยลมขึ้นชิมเมอร์เบอร์1มาวุ่นวายบ้างอะไรบ้างอุ๊ยๆเกือบลืมนะแปรงพาวเดอร์อันใหญ่มีอันนี้มาปิดด้วยนะคะไปอีกนะคะอ่ะราคาอะไรต่างๆดีมากๆถ้าเกิดเธอพรีออเดอร์ในตอนนี้นะคะอ่ะมีเวลาถึงพรุ่งนี้แล้วกันนะคะวันนี้วันที่9ธันวามีเวลาถึงพรุ่งนี้ในการพรีออเดอร์ลด 50% ค่ะจาก 5,850 เหลือ 2,925 บาทนะคะอยากให้คุณผู้ชมน้อย1เมคอัพได้ในราคาที่มันลดสุดๆไปเลยแต่ถ้าใครไม่ทันในวันที่10นะคะวันที่11ถึงวันที่31ธันวาเนี่ยก็จะลด 40% นะคะเป็น 3,510 บาทฉะนั้นก็เอาพรุ่งนี้ให้ได้แค่นั้นเลยจริงๆนะคะส่วนอายแชโดว์ก็ไปกดกันได้ในช้อปปิ้งช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหตุผลในการที่เราทำไมกดแปรงเซตนี้ในช้อปปี้ไม่ได้นี่เพราะมันต้องพรีออเดอร์ไงแล้วมันใช้เวลานานเพราะช้อปปี้เขามีระบบของเขาอยู่ฉะนั้นเราเข้าไปที่ supermumcosmetic.com หรือ line @supermumthailand นะคะมีขาย2ช่องทางนี้เท่านั้นในตอนนี้ที่เป็นพรีออเดอร์เด้อโอเคแล้วก็ใน Shopee ก็มีโค้ดให้นะคะโค้ดก็อยู่ใน description เลยนะคะ FYF3T7B นะคะลด45บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำ300บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม65หรือจนกว่าโค้ดจะหมดครบเกินนี่ไม่นั่งไล่ชื่อแปรงตั้งแต่1ใหม่ก็บุญแล้วจริงๆแปรงบางทีมันใช้สัญชาตญาณด้วยนะเอาจริงคือมันใช้สัญชาตญาณด้วยแล้วก็แกว่าฉันไม่ทำการบ้านหรอฉันนั่งแปะแล้วก็นั่งอ่านนั่งจำนั่งดูฟอร์มนั่งจำไปจำมาด้วยเพราะมันเป็นชื่อเฉพาะเด้
เข้าใจไหมเออบางทีอ่านฉันก็นั่งเหมือนเล่นเกมแบบเล่นเกมกับตัวเองอ่ะเออมันจะได้แม่นเวลาเราพูดกับเธอเข้าใจยังได้ยินเสียงก็แก๊กๆนี่อะไรนี่ไม่ได้อะไรหรอกคือตอนแรกอ่ะแปะเอาไว้แล้วก็พยายามแบบหยิบมาทายว่ามันคืออะไรเราจะได้แบบเป๊ะในการที่แบบพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไลฟ์มันจะมูสาวอาลินไม่ได้แต่อาชาโดพูดสีผิดเข้าใจยังการบ้านตรงนี้ลืมเหรอคะครูตีบอเออไปทำงานวิชาอื่นแรงเกินวิชานี้ลืมเหรอคะนู่นนี่นั่นขอโทษนะเป็นฟิลนี้อ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็วู้เราตื่นเต้นว่ะเพราะว่าเอาจริงแปลงที่มันรู้สึกความพรีเมียมความแบบน้ำหนักก็ดีคือมันดีมากเลยอ่ะเอออยากให้ลองดูนะคะแล้วก็เขาบอกเลยว่ามันคือแปรงที่พรีเมียมที่สุดตั้งแต่เขาเคยทำมาเลยซึ่งเชื่อค่ะเพราะแป้งอื่นๆของเขาเนี่ยด้ามมันก็จะเป็นวัสดุอื่นๆไปนะคะแต่ว่าใครที่ชอบความรู้สึกลักชูมีความเป็นไม้ sandalwood เป็นไม้จริงแล้วก็ทำมือมีความแบบอู้อามันแบบว่าอื้ออาอะไรอย่างเงี้ยลองดูค่ะกับ sandalwood series ของ supermom thailandซึ่งวันนี้เคาะไหมคะฉะนั้นมันเคาะไหมล่ะประเพณีแบบบางทีเรื่องประเพณีก็เบื่อเบื่อเพราะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่ามันก็ต้องเคาะอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคตามนั้น description มีทุกอย่างเล่นกับเวลาให้มันทันแล้วกันนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะ2ชั่วโมงแล้วมาขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ถ้าใครกำลังมองหาแปลงอยู่ลองดูเธอไม่ผิดหวังแน่นอนเธอชอบแน่ๆมันแฮปปี้เกินนะคะลองดูเชื่อฉันเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครเชื่อคนอื่นก็ได้เพราะคนอื่นเขาก็รีวิวดีเหมือนกันคุณต้องคุณต้าเขาก็รีวิวไว้นะเขาก็รีวิวแบบสวยชัดเจนถ้าฉันสมมติฉันอย่างเงี้ยเธออาจจะเห็นว่าเอ้ยใกล้ๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอยากไปดูใกล้ๆแบบใกล้ๆเขาไปดูวิดีโอของคุณต้าได้นะคะแต่ขายเก่งเกินเจ้านึงก็ขายเก่งเกินนึกออกยังอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะเพราะต้องปล่อยเด็กแล้วเพราะว่ายิ่งปล่อยช้าเวลาในการกดแปรงลด 50% ก็ยิ่งช้าไปอีกนี่คือเป็นหน่วยชั่วโมงนะนี่เหลืออีก20อุ๊ยเหลือ24ชั่วโมงป่ะแกเพราะว่ามันกำลังจะเข้าวันที่10แล้วถูกป่ะกลัวอ่ะโอเคไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนั้นเหมือนแอลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะกด Subscribe ให้ได้ก่อนกดอะไรก็ว่าไปจะกดซื้อกดพรีออเดอร์แปรงพรีเมียมของซุปเปอร์มัมจะกดซื้อพาเลตตาตัวใหม่3สีที่มีความชมพูชมพิงอะไรไปแล้วแต่เรานำเสนอแต่ของดีอยู่แล้วเฮ้ยแล้วแต่แล้วแต่เข้าใจป่ะหมดเหรอฮัลโหลค่ะอ๋อหมดเหรอคะอ้าวอันนี้ใครอะคะเฮ้ยแฟนอ๋อแฟนคลับค่ะอุ๊ยขอบคุณมากค่ะเอาเบอร์มาจากไหนนี้อ๋อแปรงซุปเปอร์มันหมดอ๋อนี่อันนี้คือดูตอนดูเมื่อไหร่อะคะเอ้าปี67แล้วอะคะเอ้ามัน2ปีแล้วเด้มันหมดดีทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวลองเช็คในอนาคตลองเช็คดูเนาะเผื่อเขาอาจจะมีแปรงพรีเมียมรุ่นอื่นๆอีกทีนี้เขาออกเลย50ด้ามอะไรอย่างเงี้ยเราลองเช็คดูค่ะโอเคค่ะแค่นี้นะคะแฟนคลับโทรมาต้องรับนิดนึงก็จะยากโอเคไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอุ้ยฮัลโหลอะไรนะคะค่ะอ๋อแบรนด์อะไรนะคะไม่มีนะคะเอ้าอันนี้เป็นแบรนด์ของฉันเองเหรอคะเอ้าในอนาคตฉันจะทำแบรนด์เครื่องสำอางด้วยเหรอคะออบใช่พอดีเป็นความฝันนะคะแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงไหมแต่แป๊บนึงนะคะขอถามหน่อยนึงน้อยหนึ่งแมคอัพนี่มีเมมเบอร์ชิพยังคะในเวลาตอนนั้น
อ่าวางไปเลยอ่ะไม่รู้อ่ะแกเฮ้ยหรือไม่รู้เลยเออไปแล้วค่ะหนีบ้างวะ